ขอโชว์สวัสดีค่ะแล้วดิใจต้องมีความสุขไม่พิเศษนะคะมีความสุขมากพอเวลามันจัดแล้วแบบเหมือนกับว่าวันเสาร์อาทิตย์จะได้พักผ่อนนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ยังต้องทำงานอยู่ก็เหมือนสมัยเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยจำได้ไหมพอเวลามันสุขเอ้ยวันนี้แบบไปเรียนแล้วจะได้อยู่แล้วเราแบบวันอาทิตย์มันไปโรงเรียนแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างนึงปัญหาของคนกรุงเทพคืออะไรที่ไม่เอาชมข่าวว่าวันศุกร์ที่ไรเฮ้อรถติดอีกแล้วหรอวันศุกร์ที่ไรโอ้ไปไหนก็รถติดรถติดรถติดกินข้าวก็ยังแย่งกันกินเลยค่ะค่ะไม่ว่าจะรถติดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะวันนี้อุบอกได้เลยว่าติดตามรับชมรายการของเรามีความสุขแน่นอนยังไงคะเพราะเรามีความบันเทิงตลอด2ชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่ช่วงเวลา11โมงถึงบ่ายโมงวันนี้ต้องติดตามทุกช่วงแต่ว่าขออนุญาตนะคะบอกช่องทางกันก่อนช่องทางการติดตามรับชมหลากหลายช่องทางเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook วันนี้ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เยอะๆเลยนะคะที่Facebook ของ Channel 8คือเข้าไปที่ Facebook ของคุณแล้วก็พิมพ์ CH8 แค่นี้ก็เจอเราแล้วค่ะหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันก็ได้กล่องรบกุทีวีรับชมได้ทั่วโลกเราเป็นหนึ่งในหมื่นกว่าช่องนะคุณผู้ชมเข้าไปแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดดาวให้กับพวกเรานะคะถ้าคุณกดติดดาวเมื่อไหร่เนี่ยความบันเทิงจะส่งตรงถึงมือถือของคุณทุกช่วงทุกเวลาแน่นอนค่ะใช่แล้วแล้วก็ยังมี Wellness Smart Shop ด้วยนะคะรวมถึงในส่วนของแฟนเพจก็มีสะดวกช่องทางไหนก็เลือกได้หรือว่าเซิร์ชไปที่ Wellness Smart อีกหนึ่งช่องทางอันนี้นะคะเอาใจกันเลยค่ะคือเพิ่มช่องทางการติดตามรับชมให้มากเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือHPC นั่นเองนะคะหรือว่าจะเข้าไปก็ได้ค่ะที่ wellnessbyebycancer.com นั่นเองเดี๋ยวจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะคุณชมขาสะดวกช่องทางไหนก็สามารถกดไปได้ที่ช่องทางนั้นเลยนะคะไม่มีคนถามไม่มีคนถามพี่หนูอยากดูพี่อ่ะแล้วจานโลกุซื้อที่ไหนอ๋อโลกุทีวีกล่องโลกุทีวีอ่ะฮะมาซื้อที่ช่องเลยค่ะได้เลยซื้อที่ช่องได้เลยคุณผู้ชมคะจะได้ติดตามรับชมรายการของเราแต่วันนี้บางคนบอกว่าแล้วมีอะไรพิเศษล่ะวันนี้เรามีสเปเชียลพิเศษตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะเราจะมีการโฟนอินเปิดตัวเลยสำหรับกลุ่มศิลปินตัวน้อยที่เขารวมตัวกันสร้างสรรค์การทำโคเวอร์แดนซ์การร้องเพลงออกมาแล้วคนดูเป็นล้านวิวน่ารักนี่ดูแล้วนะน่ารักมากเขาโคเวอร์เพลงเกาหลีเพลงไทยเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำหลายต่อหลายเพลงเลยเขาไปเรียนหลายเวอร์ชันจากไหนฉันว่ามันเป็นความรู้สึกของน้องเองเป็นธรรมชาติอ่ะดูดิไม่พี่แต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีการฝึกนะว่าเป็นความฝันที่เป็นแบบพื้นฐานก่อนเพราะตอนเด็กๆก็เป็นนะเวลาเราเห็นเด็กๆเอ้ยเราเห็นแบบคนดังอย่างเงี้ยเราก็อยากจะแบบเต้นอยากจะร้องตามอย่างเงี้ยเด็กๆก็มีความฝันแบบนี้แต่น้องเขาเหมือนผ่านการเรียนการแสดงอินเนอร์เลยแบบคือเราโอเคอ่ะนี่ดูท่าก่อนนี่แล้วเป็นเด็กแบบไม่กี่คนที่เป็นโปรดิวเซอร์จะต้องเก่งมากๆใช่เบื้องหลังเก่งอันนี้ต้องบอกเลยเบื้องหลังเก่งอันนี้เขาเรียกวงอะไรนะเด็กซอกลาวใช่ไหมใช่ใช่แก๊งเด็กซอกลาวเลยจริงๆก็มีคลิปก่อนหน้านี้ดังหลายคลิปเหมือนกันแต่ล่าสุดนี่เพลงนี้เขาเป็นกระแสดังอยู่ผู้สาวคาร์ล้อลำไยไหทองคำล่าสุดน้องๆนี่นะคะก็คัฟเวอร์ผู้สาวคาร์ล้อในเวอร์ชันเด็กซอกลาวดูสิเป็นธรรมชาติมากคาร์ล้อบังแบนผู้สาวน่ารักน้องบังแบนหน้าหนังหน้าหนังนิ่งมากอ่ะน่าหนังล้านวิวเลยโอ้โหทำไมจะได้ไปอยู่ในคลิปน้องเขาบ้างแหมยากเลยอ่ะสิ่งเดียวที่ทำได้คือต้องสวยอะไรนะต้องสวยแล้วมั่นใจท่านหน้าบ้านๆแบบนี้เธออาจจะเข้าไปอยู่ในหน้าบ้านบ้านมองหน้าอู้ทำไมหน้าบ้านบ้านกับหน้าบ้านบ้านมองหน้าอู้ทำไมนี่หน้าบ้านบ้านเออหน้าบ้านบ้านหน้าอู้หน้าบ้านแล้วเล็กซี่ล่ะอันนี้เขาเรียกหน้าบ้านนะนี่คือเรียกว่าหน้าบัวหน้าใหญ่คือการดาวเทียมยังอายอ่ะเป็นหาวิธีหลายต่อหลายวิธีทำให้หน้าตัวเองเนี่ยเล็กลงยากมากดิฉันผ่านมรสุมพี่ดูทำได้หน้าพี่เล็กทำไงเอารองเท้ามาตบหน้าเคยตบหน้าแล้วมีคนบอกเหมือนกันว่าให้รองเท้ามาตบหน้าแล้วหน้าจะเล็กลงนี่ขนาดพี่เล็กซี่เนี่ยเป็นอาจารย์ตบหน้านะนี่เป็นอาจารย์ตบหน้ายังไม่ได้ตบหน้าตัวเองเลยคือไปเรียนแม้กระทั่งว่า
ไปเรียนนวดหน้าเขาบอกว่านวดหน้าแล้วทำให้หน้าเรียวก็ไปเรียนมาเพื่อทำให้หน้าตัวเองเนี่ยเรียวขึ้นแต่มันลำบากมันยากมันเหนื่อยมันต้องใช้พละกำลังของตัวเองเยอะมากก็เลยเป็นแบบนี้ไงหน้าก็ยังใหญ่อยู่แต่วันนี้บอกได้เลยว่าเราอยู่กับคุณหมอคุณหมอที่จะมาเผยเคล็ดลับจากให้สาวๆหนุ่มๆอยากหน้าเรียวนะคะกับวรีรัตน์คลินิกใช่นี่เขาบอกว่ามาพร้อมกับนวัตกรรมคือจริงๆนวัตกรรมตัวนี้มันเลิศมากปกติแล้วนะอูเองก็มีปัญหาเรื่องของความหน้าบานแก้มใหญ่มีโหนกมีเนียงด้วยคุณผู้ชมใช้อะไรก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเมโซแฟตหรือไม่ก็เป็นร้อยไหมโบทูโบท็อกแต่จริงๆแล้วบอกได้เลยว่าแบบก็ค่อนข้างจะเหนื่อยมากเหมือนกันล่าสุดเขาบอกว่ามีนวัตกรรมใหม่ที่ชื่อว่าไลโปลิฟติ้งเนี่ยแหละมันคืออะไรคะคือมันเป็นไหมตัวนึงที่ทำมาจากธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็จากพืชใช่จากพืชเลยแล้วเขาบอกว่าสามารถที่จะลดโหนกลดเนียงลดแก้มได้เลิศมันเลิศนิ้วรองนิ้วรอยโหนกอุ้ยแล้วฉันต้องให้คุณหมอดูว่าหน้าฉันมีเนียงไหมเดี๋ยวให้คุณหมอคุณหมอหน้าฉันเนียงหรือยังอ่ะมีแล้วค่ะเธอไม่ต้องถามใครก็ได้เธอก็น่าจะรู้นะคะอายุปูนี้เธอก็ต้องมีเนียงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะแต่ปัญหาของนิสาเนี่ยคือหน้าบานหน้าใหญ่เหมือนเนี่ยเหมือนน้องคนนี้ไขมันเราจะเยอะมากนะคะที่ใบหน้าหน้าเหมือนเธอเลยพี่เล็กฉันยิ่งกว่าเขาอะมาคลองหน้ามากลมๆอย่างนี้แหละกลมๆแบบนี้แต่ทีนี้เขาบอกว่าเมื่อรีวิวรักคลินิกนะคะนี่นี่เขาเรียกว่าหน้าอะไรนะหน้าโอเชฟนะคะหน้าคมแต่หน้าโอเชฟเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นหน้าวีเชฟทำยังไงเนี่ยคือนี่แหละไลโปลิฟติ้งเขาบอกว่าจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกนะคุณจะรู้สึกได้ว่ามันตั้งแต่ครั้งแรกเลยเรายิ่งผ่านไปเรื่อยๆหน้าจะยิ่งเรียวเล็กหลังทำไปยังไงนี่เป็นไงล่ะเปลี่ยนแค่ครั้งแรกก็เห็นผลเลยเห็นผลเลยใช่เห็นผลประมาณ 20% แต่แล้วแต่คนนะมากจะน้อยก็แล้วแต่แต่ว่าเห็นผลแน่นอนแล้วเป็นนวัตกรรมที่คนในวงการหลายคนเขาทำกันนี่ดูสิเฮ้ยอันนี้รูปหน้าไม่รู้เลยอ่ะแบบนี้เลยเหรอแก้มออกข้างอยากเป็น after บ้างนะคือเหมือนคนละคนเลยนะค่ะสวยขึ้นนะเปลี่ยนเป็นหน้าเรียวได้เพียงแค่5นาทีเท่านั้นก็เปลี่ยนเป็นหน้าเรียวได้เลยนะคะวันนี้เราการันตีเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ อยู่กับเราในรายการคนดังขอโชว์ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะมาพูดคุยกันอดใจรอหน่อยมีเคสเยอะมากมีเคสเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะให้มาวิเคราะห์ทั้ง3หน้าเลยนะคะกับแพทย์หญิงวรีรัตน์ทวีบรรจงศิลป์ค่ะเป็นคุณหมอจากคลินิกวรีรัตน์นั่นเองนะคุณผู้ชมเราติดตามแต่วันนี้นอกจากเรื่องของนวัตกรรมความสวยเขาบอกว่ายังมีอีกหนึ่งช่วงใช่ไหมคะเมื่อวานเราติดค้างกับอาจารย์เอเอาไว้ติดค้างอาจารย์เอหมอดูนะคะเขาบอกว่าศาสตร์เนี่ยเลิศมากคือไพ่ยิปซีเรเวอร์ได้ดูไหมเมื่อวานได้ดูไงดูแต่ความรักหรอไม่ดูได้หลายเรื่องนะคะเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเรเวอร์เรื่องความรักแต่จริงแล้วอาจารย์เอเนี่ยดูเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพดูทุกเรื่องว่าอาจารย์เอแม่นนะใช่เมื่อวานพี่เล็กถามเรื่องการแข่งขันไม่เหมือนอาจารย์บอยก็มาแปลกแปลกสุดท้ายก็แปลกแปลกสุดท้ายเราไปถึงสุดท้ายแล้วป่ะแต่ว่าเราก็เป็นที่2แต่ก็ยังมีปรบมือให้แต่กว่าที่เราจะมาเป็นที่2เราก็ผ่านเป็นร้อยทีมแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในสายแล้วนั่นเองค่ะนะคะกับคุณน้องนะคะที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมซอกกาวใช่ไหมซอกกาวซอกกาวความสำเร็จนี้นะคะก็คือผู้อยู่เบื้องหลังนะคะคนนี้ก็เลยดีกว่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณพิชัยฮัลโหลสวัสดีค่ะจริงๆเราก็บอกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังถือว่ามีความสามารถมากคือการที่คุมเด็กไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่างนี้มาอยู่ในองค์กรของเราจริงจริงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ทีมงานลองศึกษาหน่อยนี่คุณสิทธิชัยรักพินิจนะคะผู้อยู่เบื้องหลังน้องทีมสองได้ยินไหมคะโอเคมาแล้วสวัสดีค่ะคุณสิทธิชัยสวัสดีครับนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะ2ล้านวิวกับเด็กซอกกล่าวนะคะขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นนะคะของเด็กซอกกล่าวเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรคะเริ่มต้นมาจากน้องๆเขาเล่นด้วยกันอยู่แล้วครับแถวบ้านแล้วก็ครับน้องเขามาถ่ายคลิปเล่นๆเฉยๆครับถ่ายมาให้คนใน Facebook ให้เพื่อนใน Facebook ดูเฉยๆแต่ว่ามันมีเพจใหญ่ๆเอาไปลงครับเราก็เลยทำมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้คิดอะไรมีคนติดตาม Facebook ก่อนใช่ไหมคะอะไรนะครับเริ่มจากเฟซก่อนแล้วก็เพื่อนๆก็เห็นมีเพจดังๆเอาไปลงแต่คลิปแรกอะค่ะที่เริ่มมีเพจดังเอาไปลงคือคลิปไหนคะคลิปเพลง
ตัดพ้อครับเพลงตัดพ้อใช่ไหมคะใช่ครับเพลงตัดพ้อตอนนั้นฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็ดีครับก็โอเคตอนเพราะว่าตอนแรกว่าเราไม่เคยมีคลิปที่มีคนแชร์เยอะคนดูเยอะเลยตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันตอนนั้นคนดูกี่วิวอะคะจำได้ไหมอะคลิปแรกประมาณอยู่ที่ประมาณ 500,000 ครับผมโอ้ 500,000 วิวก็เห็นยอดวิวตกไปนะครับยอดวิวที่เพจเอาไปลงนะครับโอ้เยอะมากตอนนั้นคิดว่าเราจะแบบโด่งดังมีการแชร์เยอะมีคนติดตามเยอะไหมคะคิดมาก่อนไหมไม่ได้คิดครับแต่เราคิดแค่ว่าเราอยากทำอีกเฉยทำเล่นๆไงทำเล่นๆใช่เห็นน้องเขามีความฝันเห็นน้องเขามีความสามารถก็เลยทำคลิปมาเรื่อยๆแล้วคลิปนี้อะคะล่าสุดที่มีคนดูกันแบบ2ล้านเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็เพราะว่าคือผมทำคลิปมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วค่ะยังหลังๆมาคือเว้นระยะนานมากครับไม่ได้ทำเลยก็เลยแบบเดี๋ยวเราหาทำคลิปอะไรดีกว่าให้คนหาคลิปถึงน้องๆอย่างนี้แล้วก็เลยเลือกเพลงก็เพลงเนี้ยครับเพลงที่มีกระแสในช่วงนี้แล้วก็เลยเลือกเพลงนี้ครับผมไม่มีอะไรมากค่ะแล้วทุกครั้งที่เวลาเราจะเลือกเพลงอะไรที่เราจะมา cover ค่ะเราเลือกจากเพลงอะไรคะเราเลือกจากความชอบส่วนตัวแล้วก็กระแสของเพลงในตอนนั้นด้วยครับผมแล้วส่วนท่าเต้นล่ะคะเราก็ช่วยกันออกแบบท่าเต้นอะไรอย่างงี้ล่ะคะถ้าเป็นท่าเต้นนี่คลิปที่มีท่าเต้นก็จะเป็นเอาตามเขาเลยครับเป็นแนวล้อเรียนแนวทำตามเขาเลยครับผมแล้วน้องๆต้องมีการเรียนเต้นหรือว่าสอนเรื่องท่าเต้นไหมคะไม่ครับเราเน้นใช้การตัดต่อช่วยครับถ้าไหนยากจริงๆก็จะมีฝึกนิดหน่อยแป๊บเดียวครับผมแล้วส่วนเด็กๆอะค่ะเรื่องอินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาได้เรียนการแสดงไหมคะไม่ครับเพราะว่าทุกคนมาจากอินเนอร์ตัวเองข้างในล้วนๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้เก่งมากคุณศิริชัยพูดบอกเขาถามหน่อยอยู่เบื้องหลังคนเดียวเลยเหรอคะคนเดียวครับผมคนเดียวเลยตัดต่อเองหมดทุกอย่างเลยครับผมเก่งมากตัดต่อเองถ่ายเองด้วยหมดทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่าเป็นโปรดิวเซอร์แหละถือว่าเป็นโปรดิวเซอร์เองหมดเลยใช่ไหมคะส่วนมากเด็กๆจะอยู่ในอายุประมาณเท่าไหร่คะคุณศิริชัยขา7-10ครับต้องมีเกณฑ์การเลือกน้องๆเด็กซอกราวยังไงบ้างคะแต่ละคนที่มาอยู่ใน MV เนี่ยค่ะไม่มีเกณฑ์ครับน้องๆบ้านอยู่แถวบ้านหมดเลยเล่นด้วยกัน4คนก็4คนก็ดึงมาเล่นกันหมดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเขาไม่ได้คิดว่าจะดังไงเขาต้องเอาเด็กแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมาทราบว่าตอนนี้ไม่ใช่ดังเฉพาะในประเทศไทยดังไปทั่วโลกแล้วฟีดแบคดีมากมีความเปลี่ยนแปลงอะไรกับชีวิตบ้างพอแบบมียอดคนดูเยอะขนาดนี้เป็นล้านคนนะคะไม่ตามตรงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่เราก็แค่คิดว่าอยากทำคลิปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าแบบคือทำแล้วสนุกกับงานที่เราชอบด้านนี้ทำไปก็สนุกดีรู้สึกสนุกครับผมค่ะคิดว่าจะทำอะไรที่มันแบบโตขึ้นกว่านี้ไหมคืออันนี้มีแบบเฉพาะเด็กๆทำเองอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะมีไปเสนอผลงานกับองค์กรที่แบบใหญ่ๆกว่านี้บ้างไหมคะอนาคตอะค่ะยังไม่ได้คิดนะครับแต่ถ้าลองก็ดีเหมือนกันต้องลองจริงจริงนะเวลาใครทำเอ็มวีต้องมาจ้างคนติดที่ใส่แล้วนะจริงเอ็มวีเลยนะคือถามอย่างนี้นะคะว่าน้องๆเนี่ยเขาทราบไหมคะว่าณตอนนี้น้องๆเขาดังแล้วอะค่ะก็พอทราบครับเพราะว่าผมก็คอยพยายามบอกเปิดให้เขาดูตลอดเหมือนกันแต่ก็เขาก็จะเข้าใจในแบบของเด็กๆครับไม่รู้แบบแล้วน้องเขาเรียนประถมใช่ไหมคะประถมครับโอ้โหเก่งจังเลยอินเนอร์หน้าตาแล้วก็การ cover อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่คุณศิริชัยปกติอยู่เบื้องหลังมาตลอดใช่ไหมคะใช่ครับเคยคิดที่จะมาอยู่เบื้องหน้าไหมตอนนี้มีคนรู้ไหมว่าหน้าตาคุณศิริชัยเป็นยังไงก็พอมีรู้บ้างเพราะว่าตอนแรกเราเริ่มจากลงคลิปใน Facebook ส่วนตัวครับผมจะมีโอกาสคุณศิริชัยจะมาแจมกับน้องๆเด็กซอฟต์ราวบ้างไหมคะเคยทำแล้วครับแต่ว่าเคยมีแล้วเหรอเคยทำแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กไม่ครับไม่ได้เข้าไปกับน้องมีครับแต่ว่ามันก็โอเคครับแต่ว่ายอดแชร์ก็ปกติไม่เยอะครับในฐานะคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโปรดิวซ์แล้วกันนะคะอยู่เบื้องหลังคลิปของน้องๆนะตอนนี้อยากจะฝากบอกอะไรกับหลายๆคนว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากดังหลายคนอยากทำคลิปคุณคิดว่า
คลิปคุณน่ะดังเพราะอะไรผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะแปลกมั้งครับเพราะว่ามันแบบของเราเป็นคลิปเด็กน้อยอะครับแล้วมาลิปซิงอินเนอร์แบบจัดเต็มจัดเต็มแล้วก็แบบเป็นแนวล้อเลียนด้วยมีการคัดเลือกเด็กๆไหมครับอย่างเช่นว่าคนนี้เล่นได้คนนี้เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยไม่นะครับเพราะว่าเล่นได้หมดเลยเรามาใช้การตัดต่อช่วยครับแล้วก็พยายามบอกเขาให้เขาเข้าใจครับคุณสุทธิชัยเก่งเก่งมากคุณสุทธิชัยน่าจะมาทำเอ็มวีทำหนังน้องโปรดักชั่นใหญ่ๆได้แล้วจะมีโอกาสทำเป็นแบบล้อเลียนที่เป็นแบบหนังสั้นอะไรอย่างงี้ไหมคะเคยทำเหมือนกันอ๋อแต่ว่าทำเป็นคลิปวิดีโออย่างเงี้ยฟีดแบ็กดีกว่าไหมก็ตอนนั้นที่ทำเป็นแบบหนังล้อเลียนหนังก็โอเคนะครับล้อเลียนหนังก็มีก็แบบทำทั้งล้อเลียนหนังทำทั้ง cover MV เพลงแบบแต่ละคลิปใช้ระยะเวลาในการตั้งแต่คิดถ่ายทำจนถึงผลงานออกมาใช้ระยะเวลานานไหมคะถ้าเป็นตัวคลิปล่าสุดเด็กสาวกจะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับถ่ายทำอยู่ประมาณ5วันจะต้องมีวางสตอรี่บอร์ดก่อนถ่ายไหมคะหรือว่าถ่ายเลยส่วนมากเน้นถ่ายเลยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเราเดินไปเจอสถานที่ตรงไหนแล้วก็ถ่ายเลยเขาทำคนเดียวแถวบ้านเขาถ่ายไปเรื่อยๆเลยตามความรู้สึกณตอนนั้นเลยใช่ไหมครับผมคือเราชอบตรงไหนรู้ไหมเราชอบตรงความเป็นบรรยากาศของเด็กๆแล้วก็มันเห็นแบบป่าสีเขียวอะไรอย่างนี้เลยมันเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเด็กอินเนอร์ดีมากแล้วใช้วัสดุธรรมชาติเห็นไหมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยพอยอดวิวเยอะเนี่ยถึงขั้น2ล้านวิวเนี่ยการทำคลิปครั้งต่อๆไปกดดันไหมคะก็นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็แบบพยายามเพราะว่ามันก็มีคลิปที่ยอดวิวประมาณนี้มาบ้างแล้วเราก็เหมือนแบบเริ่มรู้สึกแบบโอเคแล้วครับค่ะตอนนั้นเพลงวงเคลียร์นี่ใช่คุณสิริชัยด้วยไหมคะสิงคองอะครับใช่ครับใช่ใช่น้องที่ตอนนั้นเป็นกระแสอยู่อ่ะที่น้องก็อินเนอร์แบบร้องเพลงแบบยักษ์หัวคนนี้จำได้นักร้องอ่ะเขามีแบบคอที่ลื่นไหลมากนี่คอนี้จำคอนี้ได้คืออ่ะคัฟเวอร์กันไปเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายนี้วันนี้เนี่ยถือว่ามีคนสนใจมีคนสนใจแล้วคุณสิริชัยอยากจะฝากอะไรบอกต่อแฟนๆบ้างเพราะว่านะตอนนี้ก็น่าจะมีคนติดตามเพจกันเยอะแล้วอยากบอกอะไรบ้างคะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ครับเพราะว่าเราทำทุกคลิปเราก็ตั้งใจแล้วก็มันก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าถ้าแต่พอได้คอมเมนต์แล้วก็กระแสตอบรับดีๆแล้วก็หายเหนื่อยครับอยากทำออกมาอีกก็ขอบคุณที่ติดตามครับก็ถ้ามีเวลาถ้าผมกับน้องๆเวลาก็จะพยายามทำคลิปดีๆออกมาให้ดูอีกเรื่อยๆครับผมนี่คัฟเวอร์เกาหลีเกาหลีเหมือนเป๊ะมากยังไงล่ะแต่ละมุมแต่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะสำหรับคุณสิริชัยนะมุ่งมั่นทำสิ่งที่เองรักตัวเองต่อไปเรื่อยๆติดตามผลงานได้ที่ไหนยังไงบ้างคะที่Facebook Fanpage เด็กซอกราวครับแล้วก็ช่อง YouTube ก็เช่นกันครับเด็กซอกราวครับเด็กซอกราวเลยเนาะตามที่ปรากฏตรงหน้าจอ Facebook คุณสิริชัยรักพินิจนะคะก็สามารถติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณคุณสิริชัยด้วยนะจ๊ะครับขอบคุณค่ะนี่เรากำลังเข้ามาในเพจเขาอยู่เนี่ยน่ารักเนาะความสดใสของเด็กๆโอ้แต่ละคลิปนี่แบบไม่ธรรมดาเลยเนาะคือต้องบอกแบบนี้ว่าเนี่ยเรียกว่าเด็กเน็ตไอดอลตัวจริงเพราะว่าเป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีๆแล้วการสร้างสรรค์ผลงานให้ทุกคนได้เห็นว่าแรงบันดาลใจเด็กตัวน้อยก็สามารถสร้างความสุขให้กับคนดูได้แล้วมันคือความสามารถจริงใช่ดิอันนี้เหมือนเป๊ะเลยนะเหมือนต้นฉบับเลยจะบอกให้แต่ละมุมนี้ได้เลยนะอินเนอร์น้องๆก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นกระแสที่โด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เรานำมาพูดกันแต่ว่านะตอนนี้คุณผู้ชมนอกจากในโซเชียลเน็ตเวิร์กวันนี้นะคะอีกหนึ่งนวัตกรรมที่โด่งดังด้วยเช่นกันแล้วเราก็เชิญมาเป็นคนดังในรายการใครอยากหน้าเรียวใครอยากหน้าเล็กใครมีปัญหาหน้าบานมีเหนียงมีโหนกนะคะต้องติดตามว่าแล้วนวัตกรรมตัวนี้มันทำให้เราหน้าเรียวเล็กได้ยังไงนี่โดนกันทั้ง3คนเลยโดนหมดเลยนะครับยังหน้าบานนะพวกเราเดี๋ยวติดตามก็แล้วกันในช่วงหน้าค่ะกับแพทย์หญิงวรีรัตน์ค่ะหรือว่ารีรัตน์ทวีบรรจงนะคะคุณหมอจากวรีรัตน์คลินิกติดตามกันได้ในช่วงหน้านะคะกับรายการคนดังขอโชว์ตกลงจะจ่ายเมื่อไหร่นี่มันเดือนกว่าแล้วนะอย่าหาว่าใจร้ายนะใจดีมาหลายครั้งแล้วผมขอผัดอีกสักหน่อยเถอะครับโอ๊ยไม่ได้
ฉันต้องใช้เงินเหมือนกันคุณเข้าใจไหมเนี่ยไม่มีเงินจ่ายฉันคุณก็ย้ายกลับบ้านนอกไปเข้าใจไหมเนี่ยชีวิตมันไม่ได้สวยงามทุกวันส่วนใหญ่มักจะผิดหวังด้วยซ้ำพ่อเคยบอกแบบนั้นตั้งใจเรียนก็พอแล้วตั้งใจเรียนเป็นคำที่พ่อพูดบ่อย102คูณ4 102คูณ4เพราะความรู้จะช่วยให้ผมไม่ลำบากเหมือนพ่อจริงแล้วเราไม่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยนะเพราะพ่อทำงานเกือบทุกวันและบ่อยครั้งที่พ่อกลับมาตอนเช้าสอบวันสุดท้ายของผมแล้ววันที่รอคอยกำลังจะมาถึงวันที่พ่อจะต้องภูมิใจถึงแม้เราจะแตกต่างจากคนอื่นๆไม่ได้มีชีวิตที่สวยงามเท่าไหร่นักแต่ความเป็นพ่อไม่ได้มีน้อยกว่าใครเลยขอโทษนะครับตรงนี้จอดไม่ได้จริงๆครับจะรีบไปสอบด้วยจอดด้านโน้นเลยครับถุยพ่อโอ้ยยางเลยกระจกไม่เป็นไรลูกผมทำได้แล้วบางครั้งวันที่สวยงามอาจจะไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบสวยงามที่สุดของผมคือวันที่สวยงามที่สุดของพ่อเช่นกันร่วมสร้างสรรค์วันที่สวยงามกับ ICC นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างThank you.
อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหมจ้าแม่น่าทำขายนะแม่เนาะซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากล่อง5 3กล่อง10จ้าปิ้งจอมครับปิ้งอร่อยอร่อยครับหมูปิ้งจอมครับจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัยได้รับทุนจากโครงการสานรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสานรักช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าพิธีกรคนข้างๆเรานะตอนนี้นะคะโอ้โหส่องใหญ่เลยอะไรเขาทำวิเคราะห์หน้าอยู่ก็ต้องทำให้หน้าเรียวๆแอปๆเนี่ยมีแอปอยู่5แอปอยู่ในเครื่องนะหนูถามพี่เล็กซี่แล้วถามตัวเองเลยรวมถึงคุณผู้ชมด้วยปกติหลายคนเนี่ยก็ชอบให้หน้าตัวเองเรียวเล็กใช่ไหมคะแต่ว่าโดยปกติเราต้องพึ่งแอปค่ะนอกจากเราจะแอปแบ๊วแล้วเราก็ต้องพึ่งแอปพลิเคชันในการเล้าเนียงเอ่ยเล้าโหนกเอ่ยให้หน้าเรียวเล็กมากยิ่งขึ้นอู้ถามพี่เล็กซี่หน่อยว่าเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากค่ะกับการที่จะต้องมาถ่ายแล้วก็ใช้แอปใช้แอปแล้วเหนื่อยกับการบีบหน้าตัวเองคือเวลานะคะเข้ากล้องเนี่ยต้องเอียงไม่ซ้ายก็ต้องเอียงขวาหน้าตรงเนี่ยเห็นไหมคะว่าเหมือนจานดาวเทียมยังไงไม่ต่างกันเลยทุกวันนี้เหนื่อยมากถ่ายรูปปุ๊บบอกเพื่อนนะแกส่งมาให้ฉันก่อนฉันขอเหลาเนียงเหลาโหนก่อนแต่คุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากใช้แอปแล้วตัวเองก็เพิ่งนวัตกรรมเหมือนกันก่อนหน้านี้มีการฉีดเมโซแฟตมีการไปแบบร้อยหมงร้อยไหมแต่บอกได้เลยว่าพออ้วนปุ๊บแก้มมาก็ต้องไปอีกไปจนเหนื่อยไปจนเหนื่อยแล้วสุดท้ายมันก็ยังมีปัญหาอยู่ดังนั้นวันนี้พี่โบกัสคะแล้วเราสองคนจะทำยังไงดีคะแน่นอนค่ะนะคะเพราะวันนี้เนี่ยพี่โบกัสนะคะเชิญคุณหมอเนี่ยมาพูดคุยกับเราในรายการเลยค่ะนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกสาวๆหน้าบานทั้งหลายเวลาถ่ายรูปแล้วชอบใช้แอปพลิเคชันบอกได้เลยว่าต่อไปนี้แอปพลิเคชันเหล่านี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่านวัตกรรมที่เราจะมาพูดคุยในรายการนะคะหน้าเรียวสวยเป๊ะภายใน5นาทีค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงวริรัตน์ทวีบรรจงตินนะคะและคุณชดารัตน์โชติกับคุณนั่นเองค่ะอยู่กับเราในรายการคนดังขอโชว์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเรื่องของเรื่องเหมือนฟ้าประทานให้เพราะอะไรรู้ไหมคะคือก่อนหน้าเนี่ยอุ้มเบื่อกับการฉีดเมโซแฟตอย่างที่บอกคือเป็นคนมีปัญหาพี่ก็ฉีดบ่อยมากฉีดจนเหนื่อยฉีดจนเบื่อแล้วมีความรู้สึกว่าหน้ามันก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงด้วยแล้วอายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันนี้ฟ้าประธานคือคุณหมอจากคลินิกวรีรัตน์มาอยู่ข้างๆแล้วส่วนอีกหนึ่งคนก็ไม่ธรรมดามีตำแหน่งเป็นอะไรนะคะเป็นเฟเชียลดีไซเนอร์ค่ะหมายถึงว่าเขาบอกว่าคลินิกนี้เนี่ยเขาชำนาญในเรื่องของการดีไซน์รูปหน้าใช่ไหมใช่เราจะดูว่าหน้าของแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับจะทำอะไรและทำยังไงให้เขาเป๊ะขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเรามีลูกค้าหรือคนไข้อย่างนี้ดีกว่าจะต้องมาเจอคุณชดารัตน์ก่อนใช่เพื่อที่จะวิเคราะห์รูปหน้าเพราะว่ารูปหน้าแต่ละคนแตกต่างกันใช่แล้วค่ะแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันแล้วเราต้องดูความต้องการว่าเขาต้องการจะเป็นแบบไหนค่ะใช่เขาอยากถามดีกว่าตรงๆเลยอย่างพี่เล็กพี่ฉีดบ่อยหน้าก็ไม่หนุบบานสักทีอะถามคุณหมอดีกว่าจริงๆเราเป็นหน้าแบบค
นเอเชียส่วนใหญ่ปัญหาของคนเอเชียคนเอเชียหรือพี่เล็กซี่จะมีปัญหาอะไรคะคุณหมอคะในคนเอเชียนะคะก็คือรูปหน้าส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยไขมันเยอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นกรอบหน้าค่ะแล้วก็จะมีหนกแก้มที่ค่อนข้างใหญ่นะคะก็คือหนกแก้มจะมีความกว้างเยอะค่ะก็คือภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าหน้าบานค่ะแล้วมีวิธีการแก้ไขไหมคะจากหน้าบานให้มันหน้าเล็กลงอะไรเงี้ยหน้าบานให้หน้าเล็กมีหลายวิธีค่ะซึ่งในอย่างที่บอกไปว่าคนเอเชียเนี่ยหน้าจะมีไขมันค่อนข้างเยอะค่ะงั้นเนี่ยวิธีที่แบบนิยมมากๆก็คือการไปลดไขมันใช่โดยการฉีดเมโสฟัตเดี๋ยวขอให้กล้องดูนิดนึงนี่ขนาดดูฉีดมาแล้วนะเอซี่ฮิโปกัสถ้ากล้องซูมมาใกล้ๆเนี่ยมาดูไปก่อนว่าแฟตคืออะไรให้วิเคราะห์แต่ละคนก็ได้ปัญหาคือคุณผู้ชมกล้องไหนดีอะซูมหน้าอุ้มไม่ได้เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนี้คือโหนกนี่คือโครงหน้าของคนเอเชียโดยปกติก็จะมีปัญหาเรื่องโหนกใช่ไหมคะแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาคือโหนกเนี่ยเนื้อแก้มแฟตตรงนี้คุณผู้ชมมันยังมีอยู่นี่ขนาดอุ้งฉีดเมโสฟัตแล้วนะแต่มันยังมีอยู่แล้วพออายุมากขึ้นก็จะมีปัญหาเรื่องของเนียนจ้าปัญหาเหล่านี้เนี่ยปกติก็ต้องใช้เมโสฟัตแต่ใช้มากๆแล้วหน้าเหี่ยวนะจริงอันนี้จริงๆทำมาตลอด5 6ปีใช้ไม่เหี่ยวเหรอครับเมโสฟัตโอ้เนี่ยสิครับเห็นผลในช่วงแรกใช่มั้ยครับคุณหมอคือต้องบอกก่อนว่าตัวยาเมโสฟัตเนี่ยก็เป็นที่นิยมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องลดเราจะเน้นในการลดไขมันใช่มั้ยคะแต่ว่าด้วยความที่ตัวยาเนี่ยมันก็เป็นสารเคมีชนิดนึงอะค่ะที่เข้าไปทำงานกับเซลล์ไขมันของเราค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยพอเราถ้าฉีดเยอะๆฉีดบ่อยๆมันก็มีผลในเรื่องของผิวหนังเราอาจจะแบบมีความหย่อนลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทั้งที่เราอายุยังไม่เยอะนะคะคือถามว่ามันก็เป็นนวัตกรรมที่ได้ผลดีนั่นแหละแต่คุณหมอกำลังจะบอกว่าณวันนี้มันมีนวัตกรรมที่ดีขึ้นไปอีกใช่ค่ะก็คือนวัตกรรมมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะคะแล้วก็ไปปิดข้อบกพร่องของอันเดิมนะคะก็คืออันที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นนะคะแต่ขออนุญาตถามนะคะว่าคุณหมอคะปัจจุบันเทรนเนอร์เรียวเนี่ยไม่เคยตกไปเลยใช่ไหมคะเทรนเนอร์เรียวไม่ตกเลยเพราะว่าผู้หญิงไทยเนี่ยเรียกได้ว่าแบบเขาจะตามดาราค่อนข้างเยอะนะคะเรียกว่ายิ่งเล็กก็ยิ่งสวยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงด้านกลมเนี่ยหมดเฮงไม่จับไหมคุณหมอว่าไหมคะก็จริงๆความสวยมันอยู่ที่แต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าคือผู้หญิงไทยเนี่ยชอบถ่ายรูปเซลฟี่อย่างเงี้ยค่ะก็คือยิ่งเวลาถ่ายรูปก็จะต้องมีการปรับแอปต้องเอียงหน้ากรอบหน้าต้องชัดจะไม่ต้องเล็กมากแต่ให้มันดูสมส่วนดูสมส่วนดูเป็นรูป V shape หรือรูปไข่นะจริงๆเวลาการปรับรูปหน้าให้ V shape ก็ไม่ควรเชฟเกินไปมั้ยคะเพราะหนูเห็นบางคนน่ะฉีดเยอะจนกลนได้เป็นเอเลี่ยนไปเลยอ่ะคือของหมอเนี่ยหมอจะดูตามหลักโกลเด้นเรโชคือมันจะเป็นสัดส่วนที่สวยงามตามธรรมชาติที่มันไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะคะคือการปรับรูปหน้าเขาเรียกว่าวัดองศาใช่มั้ยคะคือการปรับรูปหน้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องทำให้เล็กที่สุดนะคะหรือไม่ใช่ว่าทำจนแหลมมากๆนะคะจนเป็น V มากๆมันจะทำให้เราแบบเสียสัดส่วนตามธรรมชาติไปนะคะซึ่งในการทำหน้าที่วลีรัตน์คลินิกเนี่ยค่ะเราก็จะวัดตามสัดส่วนที่เรียกว่าสัดส่วนทองคำทุกเคสนะคะก็คือหมอก็จะดูตามว่าหน้าเราเนี่ยมีจุดบกพร่องตรงไหนนะคะมีส่วนเกินส่วนขาดตรงไหนนะคะแล้วก็จะปรับตามโครงหน้าหลักของเราโดยที่แบบไม่ได้ให้มันดูผิดธรรมชาติมากเกินไปนะคะคือจริงๆถ้าเกิดหน้าเล็กหน้าแห้งจนเกินไปคือหน้าเล็กกับหน้าแห้งไม่เหมือนกันหน้าเรียวเล็กใครก็ชอบแต่คำว่าหน้าแห้งคือไม่มีเนื้อติดอยู่ที่หน้าเลยมันจะหน้าแข็งดูไม่หวานใช่ไหมคะถามคุณสาวเลยเขาบอกว่าสโลแกนของที่นี่คือที่สุดของการปรับรูปหน้าหมายความว่าถ้ามาที่นี่แล้วคุณจะได้รูปหน้าที่ดีที่สุดเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะดูอย่างที่คุณหมอบอกว่าเราจะดูตามหน้าของแต่ละคนความสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้เขาอยากได้ตามที่ต้องการแต่ก็ยังดูเป็นธรรมชาติไม่ดูแข็งหรือดูเป็นแบบเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้าเกิดอู๋จะเอาหน้าอัมพัชราภามันก็ไม่ได้เพราะโครงหน้าไม่เหมือนกันใช่อย่างงี้แต่เป็นความสวยในแบบของคุณในแบบของอู๋เอาหน้าพี่เล็กซี่ก่อนนะอย่างหน้าเล็กซี่เนี่ยควรปรับยังไงคะให้ดูเหมาะสมกับตัวเราของพี่เล็กซี่เนี่ยก็จริงๆโครงหน้าดีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีในส่วนของช่วงกรอบหน้ากับเนียงที่อาจจะมันมีเยอะไปนิดนึงส่วนเกินใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ถ้าปรับลดตรงช่วงใต้คางกรอบหน้าอีกนิดนึงก็จะดูดีขึ้นเวลาเราออกกล้องนะคะใช่แต่เล็กซี่นี่คุณหมอหนูว่าจะตัดคอเลยนะนะคะขออนุญาตถามคุณชลารัตน์บ้างนะคะส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยเดินเข้ามาปรึกษาเรื่องของการออกแบบรูปหน้าเข
าอยากได้รูปหน้าโทนไหนบ้างคะเขาจะส่วนใหญ่นะที่เข้ามาก็จะแบบว่าหน้าหนูเป็นแบบเนี้ยหน้าหนูบานหน้าหนูมีโหนกอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องทำยังไงหรือว่าหน้าหนูเหี่ยวหรือแบบมันดูแบบไม่โอเคเลยหน้าไม่เท่ากันทำยังไงดีคะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าปัญหาส่วนใหญ่ของคนไทยก็คล้ายๆกันใช่คือคนไทยส่วนใหญ่ก็คือจะมีตรงนี้ออกหนกแก้มหนกแก้มใช่ค่ะใช่แล้วก็จะมีแบบพวกแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากให้แบบกรอบหน้าชัดต้องทำยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างบริรัตคลินิกเนี่ยนอกจากจะเป็นการเรียกเป็นเวชกรรมใช่ไหมคะในคลินิกเวชกรรมปรับรูปหน้าและเป็นศัลยกรรมด้วยไหมคะตอนนี้ก็คือของเราก็พยายามที่จะพัฒนานวัตกรรมต่างๆขึ้นมาค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะมีการนำการผ่าตัดการศัลยกรรมมาใช้แต่ว่าของเราจะเน้นไปในส่วนของการดูแลรูปหน้าเป็นหลักนะคะศัลยกรรมที่นำเข้ามาก็จะเป็นเรื่องของการปลูกถ่ายไขมันอย่างเช่นย้ายไขมันจากส่วนเกินมาเพิ่มในส่วนขาดบนใบหน้ามาเติมแก้มตอบเติมขมับยุบหรือว่าฉีดไขมันจากภูมิมาเติมลูกส้มที่หน้าใช่อย่างหน้าผากใช่ไหมใช่ผู้หญิงบางคนอย่างเงี้ยเขาจะขมับตอบแล้วก็หน้าผากไม่สวยเขาเรียกโง่เฮงไม่รับซับก็เราก็จะดูดไขมันจากขาจากท้องอย่างเงี้ยมาเติมให้แบบหน้ามันสมส่วนขึ้นหรือว่าแบบบางคนไม่มั่นใจอกฉันเล็กแล้วก็เอาไขมันจากส่วนอื่นมาเติมหน้าอกได้ก็แบบว่าทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายเรามันสามารถตอบรับกันได้หมดใช่แล้วมันดีกว่าด้วยมันจะมีบางคนที่ไม่ได้อยากสวยขึ้นแต่อยากสวยเหมือนเดิมใช่อย่างผู้หญิงเนี่ยเราจะกลัวแก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะพอแก่พออายุเยอะขึ้นมันก็จะมีริ้วรอยในใบหน้ามีร่องใต้ตาร่องแก้มแล้วก็สามารถที่จะนำไขมันตัวเองเนี่ยมาเติมแต่งบริเวณนานๆได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะมันเป็นกึ่งผ่าตัดค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกึ่งผ่าตัดแต่ว่าที่ง่ายมากกว่านั้นคือนวัตกรรมที่อู๋สนใจแล้วอู๋เชื่อว่ามีหลายคนสนใจอยู่กับเรื่องของการปรับรูปหน้านั่นก็คือไลโปลิฟติ้งไลโปลิฟติ้งนวัตกรรมตัวนี้คืออะไรคะคุณหมอตัวไลโปลิฟติ้งเนี่ยมันจะเป็นไหมละลายเส้นเล็กๆนะคะคือเราทำตัวเส้นไหมเนี่ยเอามาจากตัวยาที่สลายไขมันอีกทีนึงนะคะมาทำให้มันเป็นเส้นเนื่องจากการใช้ตัวยาแบบเดิมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยกกระชับผิวได้มากนะคะเท่าเส้นไหมนะคะแล้วก็วิธีการทำก็จะไม่เจ็บนะคะจะทำง่ายกว่าการร้อยไหมทั่วไปนะคะทำง่ายไม่ใช่แพทย์ทำง่ายนะคะก็คือหมายถึงว่าคนไข้จะรู้สึกว่าแบบนี้ใช่ไหมครับรู้สึกว่าอุ้ยทำไมง่ายจังอะไรเงี้ยใช่ใช่คนไข้จะรู้สึกอุ้ยทำไมง่ายจังแบบฉีดเสร็จดูกระจกอีกข้างที่ทำแล้วเนี่ยหน้าจะเรียวขึ้นทันทีตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหรอตั้งแต่ครั้งแรกเลยณหลังทำเลยเหมือนในคลิปเลยก็คืออันนี้เหรอครับใช่เป็นเข็มคล้ายๆกับเข็มร้อยไหมใช่ไหมคะอันนี้จะเข็มเล็กกว่าเข็มร้อยไหมนะคะก็คือเข็มเนี่ยเหมือนจะยาวแต่ว่าจริงๆเราปักเข้าไปแค่ปลายเข็มคนไข้อาจจะแทบไม่รู้สึกใช่แทบไม่รู้สึกตอนที่ทำนะคะโดยที่ไม่ต้องแปะยาชาเลยแล้วอย่างถ้าลูกค้าไปเนี่ยค่ะต้องฉีดยาชาไหมคะบางคนเนี่ยหน้าสดทำได้ใช่เพราะว่ามันไม่เจ็บอย่างที่บอกแค่ประคบน้ำแข็งแค่ประคบความเย็นอันนี้ว่าน่าจะเจ็บน้อยกว่าด้วยเจ็บน้อยกว่าค่ะเพราะเมโซแฟตเนี่ยบางทีโอ้โหต้องกว่าจะฉีดหมดเนี่ยต้องปักเป็น10เข็มค่ะแล้วพอฉีดเสร็จแล้วมันก็จะชาชาบวมแล้วก็แบบมันจะเหมือนแบบอมข้าวอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่คนไข้ฉีดแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าเห็นผลภายใน5นาทีเลยใช่ค่ะก็อย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะก็คือพอหมอทำข้างขวาเสร็จอย่างเงี้ยค่ะดูกระจกก็จะเห็นหน้ายุบลงทันทีนะคะแล้วก็หมอไปทำข้างซ้ายเงี้ยให้คนไข้ดูหน้าหลังทำก็จะเล็กกว่าก่อนทำคือมีไม้วัดตัววัดเรียบร้อยก็จะมีไม้วัดก่อนและหลังทำให้คนไข้แล้วก็บอกว่าที่นี่เนี่ยมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเลยใช่ไหมคะตัวไลโปลิฟติ้งตัวนี้ค่ะค่ะไลโปลิฟติ้งนะคะตอนนี้ก็ยังมีให้บริการที่วลีรัตคลินิกเป็นที่แรกและที่เดียวอยู่นะคะใช่จริงๆอู้ยังสนใจอยู่เกี่ยวกับเรื่องของไหมของนวัตกรรมไลโปลิฟติ้งไหมตัวนั้นเนี่ยมันมาจากอะไรอะคะมันธรรมชาติหรือเปล่าบางคนอาจจะกลัวมีเอฟเฟกต์ต่อตัวเองหรือเปล่าตัวส่วนผสมเนี่ยเป็นสารสกัดจากพืชทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นพืชที่ไม่มีในประเทศไทยก็คือเรานำเข้ามาจากฝรั่งเศสนะคะเพราะว่ามันจะเป็นพืชหลายชนิดที่ปลูกในฝั่งยุโรปเขานะคะจริงๆเรื่องความปลอดภัยเหรอคะคุณหมอด้วยความที่มันเป็นจากพืชทั้งหมดเนี่ยความปลอดภัยจะสูงมากนะคะแม้แต่คนที่แพ้ตัวเมโซแฟตเนี่ยก็จะฉีดตัวนี้ได้นะคะเพราะดูเคยนะเวลาร้อยใหม่คุณชมขากว่าจะเสร็จก็เจ็บโคตรแล้วเวลาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงรู้ไหมสองสามวันแล้วอุ้ยไม่ดีมันเหมือนใหม่ใช่ใช่เหมือนใหม่อย่างนี้แล้วค่ะสีตลอดอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันจะพิเศษกว่าการร้อยใหม่คือเราแบบ
รู้สึกจะรู้สึกแค่เหมือนฉีดยาค่ะนะคะแล้วก็กลับไปเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนปกติไม่มีไหมดีไม่มีไหมเป๊ะค่ะไม่มีอะไรที่มันเป็นนะไม่มีค่ะคือถ้าร้อยไหมเนี่ยเวลาเราแบบมีการอ้าปากขยายอย่างเงี้ยไหมมันจะมีกึกๆข้างในใช่ไหมคะตัวเนี้ยจะไม่เป็นเพราะว่าขนาดเข็มมันเล็กมากนะคะไม่ถึง1เซนไหมแตกต่างกันใช่มันเป็นคนละขนาดกันแล้วบางคนมาบอกว่าพูดถึงไหมปุ๊บก็จะกลัวว่ามันจะมีตกค้างอยู่ข้างในผิวหน้าอะไรหรือเปล่าคะตัวนี้มันเป็นสารละลายได้ค่ะใช่พอเข้าไปอยู่ในร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราสามารถที่จะกำจัดออกไปได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ต้องกลัวนี่ไงเขามีสโลแกนชัดเจนเลยไงเปลี่ยนหน้าบานเป็นหน้าเรียวได้ง่ายๆภายใน5นาทีว้าวจริงๆน้อยกว่า5นาทีนะเหรอใช่แค่นาทีเดียวก็เปลี่ยนเลยก็แค่จิ้มจิ้มจิ้มค่ะบางคนแบบทำเสร็จไปช็อปต่อได้เก๋เวอร์ดูน้องคนนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยดูแต่ละคนเลยคุณผู้ชมคือหน้าก็จะแบบเรียวขึ้นแต่จริงๆพูดถึงเรื่องโหนกเนี่ยคนนี้โหนกแบบเล็กลงไปเลยอ่ะคือไหมตัวนี้ไลโปลิฟติ้งอะค่ะสามารถช่วยทำให้โหนกเล็กลงได้ยังไงอะคะคุณหมอคือการลดโหนกแก้มเนี่ยแต่เดิมเนี่ยคนเข้าใจว่าต้องไปทุบโหนกใช่ไหมคะต้องไปเลื่อยต้องไปผ่ารัดหน้าเหมือนแบบเวลาไปเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโหนกแก้มของคนเราเนี่ยมันมีชั้นที่เป็นไขมันอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยการลดโหนกแก้มเนี่ยมันไม่ถึงกับต้องไปทุบนะคะจริงๆแค่ฉีดไลโปลิฟติ้งนะคะโหนกก็จะเล็กมีขนาดที่ยุบตัวลงแล้วนะคะหน้าก็จะดูไม่เรียบนะคะอันนี้ก็มีเรียวขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าภาพหลังทำอะค่ะถ่ายทันทีนะหลังก็คือหลังจากที่ทำไลโปลิฟติ้งเสร็จก็ถ่ายเลยใช่แล้วก็จะเห็นตาบล็อกเดิมหน้าบล็อกเดิมเลยแต่ว่ารูปหน้าเปลี่ยนไปใช่โอ้หน้าเขาเป๊ะมากนี่แล้วคนนี้คนนี้ก็ถ่ายหลังทำทันทีเหมือนกันคนนี้ก็มีแก้มอยู่ใช่ไหมมีแก้มอยู่ไว้จริงๆคือคนนี้จะเป็นคนสวยอยู่แล้วเดี๋ยวขอดูเมื่อกี้ทีนึงได้ไหมคะคือปกติบางคนอ่ะไปพอแบบนี้คือจริงๆหน้าจริงเขาไม่ได้ดูใหญ่เหมือนตอนที่ฟอขนาดนี้นะคะแต่ว่าคางเขาเล็กเท่านั้นเองเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนแก้มตรงข้างๆเขามันย้วยนิดนึงมันคล้ายๆนิดนึงใช่คือคางเขาเล็กอะค่ะดังนั้นเนี่ยหมอก็ปรับรูปทรงของใบหน้าเนี่ยให้เข้ากับคางใช่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาถ่ายรูปเขาก็จะดูแก้มยื่นออกมาแก้มป่องยื่นออกจากคางมันไม่ธรรมชาติเพราะคางเขาเล็กแต่พออีกรูปนึงคือคางบาลานซ์กับแก้มใช่ก็จะดูสัดส่วนดีขึ้นชอบอะไรไปเรียนเลยเคสอื่นเคสนี้ตอนนี้จะเป็นการลดหนกแก้มด้วยไลโปลิฟติ้งอย่างที่บอกว่ามันไม่จำเป็นต้องไปทุบหนกนะคะแค่ฉีดไลโปลิฟติ้งหนกแก้มก็จะดูแบบเล็กลงหน้าไม่เหลี่ยมนะคะใช่แล้วกรอบหน้าชัดขึ้นไอ้แก้มที่ยุ่ยๆไว้นิดนึงก็หายไปใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยเสื้อก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่ใช่โดยปกติแต่ละเคสที่ไปทำใช้เวลานานไหมคะคุณหมอตัวนี้ทำ5นาทีเสร็จ ใช่เพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่ไม่ได้แตะยาชาด้วยค่ะเพียงแค่ประคบน้ำแข็งขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะแค่ฉีดแล้วคุณหมอต้องมีวิเคราะห์มีเมื่อกี้เห็นว่ามีการวงด้วยนะว่าตรงไหนที่มีปัญหาขั้นตอนหลักจะเป็นการพูดคุยมากกว่าค่ะว่าอยากปรับตรงไหนอยากลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนค่ะก็คือจะนานตอนคุยคุณหมอแต่ละเคสที่เข้ามาปรึกษาค่ะยากไหมครับเพราะว่ารูปหน้าแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันหนูจะเข้าใจนะคะว่าอย่างผู้หญิงอย่างผู้หญิงเวลาไปเนี่ยคือปรับไม่ยากแต่ผู้หญิงบางคนที่มีค่อนข้างในเรื่องของน้ำหนักแล้วหน้าจะบานมากเนี่ยนะจะยากไหมคะคือถ้าคนที่ตัวใหญ่มากนะคะหน้าบานมากพวกนี้ก็จริงๆไม่ยากเพียงแต่ว่าเวลาทำเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวยาค่อนข้างเยอะแต่หนูก็เคยเห็นบางคนที่คนมีน้ำหนักเยอะแต่หน้าจะบานๆแต่หน้าเรียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือก็ใช้ตัวยาที่เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะมีการวางแผนมาทำมากกว่า1ครั้งนะคะเพราะว่าก็คือพยายามคือค่อยๆปรับให้รูปหน้าค่อยๆเข้าอย่างนี้เวลาวางแผนการทำมากกว่า1ครั้งต้องเว้นระยะห่างนานแค่ไหนคะประมาณ2อาทิตย์อ๋อ2อาทิตย์ทำได้เลยถึง1เดือนสามารถทำปรับได้อย่างเช่นถ้าหนูไปเนี่ย2อาทิตย์ครั้งนึง2อาทิตย์ครั้งนึง2อาทิตย์ครั้งนึงสามารถทำได้ค่ะหรือต้องทำทั้งหมดกี่ครั้งคะอย่างเงี้ยจริงๆมันอยู่ที่การประเมินใบหน้าอยู่ที่ขนาดเริ่มต้นนะคะถ้าหน้าเล็กๆแบบคุณโออย่างเงี้ยค่ะก็คือครั้งเดียวก็อยู่บางคนครั้งเดียวก็อยู่เลยใช่ใช่เห็นบอกว่าพิเศษตรงที่ว่าอยู่ได้ระยะเวลา
จริงๆผลของมันเนี่ยอยู่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยโอ้โหค่ะเพราะว่ามันเป็นการเอาอันเก่าออกค่ะแล้วเราก็ไปควบคุมต่อคือเราอย่าไปทานเพิ่มเยอะอย่าไปอ้วนขึ้นเยอะมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆจริงๆแล้วจริงช่วงสักประมาณสัก6เดือนแล้วมาฉีดซ้ำอย่างนี้ดีไหมครับมันสามารถซ้ำได้ทุก2อาทิตย์จนกว่าเราพอใจใช่แต่อย่างที่หมอบอกว่าถ้าเกิดหน้าเริ่มต้นขนาดเล็กอยู่แล้วเนี่ยแค่ครั้งเดียวก็ลงเพียงพอแล้วค่ะใช่ยอดมากค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่ขออนุญาตถามแทนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอย่างการทำไลโปลิฟติ้งเนี่ย5นาทีจุดเด่นของเราหรือที่บอกว่าเป็นที่นี่ที่แรกที่เดียวเนี่ยจุดเด่นของไลโปลิฟติ้งเราอยู่ตรงไหนบ้างอันที่1ก็คือผลที่เร็วนะคะอย่างที่บอกว่า5นาทีเนี่ยสวยแล้วใช่ค่ะอันที่2ก็คือมันมีความปลอดภัยสูงนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะอันที่3ก็คือหลังทำเนี่ยคนไข้ไม่ต้องมาพักไม่ต้องพักหน้าก็ไปใช้ชีวิตได้ปกติเลยเราเน้นเป็นว่าสวยเร็วและเจ็บน้อยโปรแกรมนี้ดีนะสวยเร็วและเจ็บน้อยคือส่วนใหญ่เนี่ยกว่าจะสวยต้องใช้เวลานานและเจ็บตัวกันหนักมากบางคนต้องไปพันผ้าก๊อซบางคนต้องไปทุบหนกหน้าใช่บางคนต้องไปเกาหลีแต่ไม่ต้องแล้ววลีไลคลินิกก็มีค่ะทำวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปทำไม่ต้องกินไกลถึงเกาหลีไม่ต้องพรุ่งนี้เย็นนี้ก็ไปเที่ยวต่อได้เริ่มละเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้คุณผู้ชมเราให้ดูภาพรีวิวมาเยอะมากๆแล้วนะคะแต่ว่าอุเชื่อว่าหลายคนอยากจะฟังความรู้สึกของคนที่เขาไปได้รับบริการมาจริงๆไปทำมาจริงๆเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไรลองไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อเก๋ค่ะอายุ25ปีตอนนี้ทำงานฟรีแลนซ์อยู่ค่ะรู้จักคลินิกจาก Facebook ค่ะจากบล็อกเกอร์คนหนึ่งค่ะเห็นเขามาทำแล้วหน้าลดลงหน้าสวยขึ้นก็เลยลองเข้ามาดูค่ะตอนแรกกังวลเรื่องหนกแก้มใหญ่แล้วก็หน้าใหญ่ค่ะก็ให้คุณหมอฉีดไลโปลิฟติ้ง6จุดค่ะมีหนกแก้ม2จุดแล้วก็ตรงข้างล่างอีก4จุดทำไม่เจ็บเลยค่ะเจ็บจี๊ดๆนิดเดียวเพราะเข็มเล็กมากผลที่ได้พอใจมากค่ะเพราะหน้าเล็กลงมากเล็กลดลงหลายเซนเพื่อนถามกันเยอะมากเลยเพราะว่าหน้าเล็กลงก็ลองมาทำดูนะคะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำค่ะ
อยค่ะได้แก้มลดลงเยอะเลยค่ะก็มีนะคะเวลาได้ลูกออกมามันก็ดูเล็กลงกว่าปกติค่ะก็คืออย่างนี้นะคะก็ทำแล้วเห็นผลหลังจากที่ทำเลยค่ะก็ไม่บวมไม่ช้ำเหมือนที่คลินิกที่เคยทำค่ะต้องใช้เวลาแล้วก็บวมหนาด้วยค่ะก็อยากชวนเพื่อนมาทำที่นี่นะคะสวัสดีค่ะต้องแตงเองนะคะก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแตงจากตามงานต่างๆนะคะพิธีกรเดินแบบถ่ายแบบหรือว่าตามงานอีเวนต์นะคะแล้ววันนี้ค่ะแต่ก็เดินทางมาที่นี่เลยค่ะวลีรัตน์คลินิกนะคะมาช่วยให้คุณหมอเนี่ยทำให้สวยขึ้นแล้วก็ทำให้แตงมั่นใจขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้แตงมาทำอะไรนะคะอะไรโปรลิฟติ้งก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าหมอไม่ได้โปะยาชาไม่ได้อะไรแค่แปะน้ำแข็งอย่างเดียวแล้วก็ฉีดเลยนะคะก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยอาจจะรู้สึกจิ๊ดๆแต่แบบว่าคือไม่เจ็บเลยอ่ะรู้สึกว่าสบายมากแล้วก็ทำสองข้างมองกระจกปุ๊บยกเลยค่ะยกกระชับเลยเห็นได้ 20-30% ซึ่งแบบว่าทันใจวัยรุ่นมากอ่ะต้องมาทำนะคะไลโปลิฟติ้งค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็มาที่วลีรัตน์คลินิกได้เลยค่ะมี2สาขานะคะมีสาขาทองหล่อแล้วก็มีสาขาอารีด้วยค่ะแล้วก็ปีหน้าจะมีอีกสาขานึงที่สาขาสยามนะคะก็ถ้าเกิดเลือกที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะราคาก็สบายกระเป๋าด้วยรับรองสวยเด้งหน้าเด็กถูกใจแน่นอนค่ะบ๊ายบายโอ้ดูกันเพลินเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะแต่ว่าณตอนนี้ต้องบอกกันก่อนคุณหมอมีความพิเศษในรายการเราด้วยมีโปรโมชั่นและมีอะไรมาฝากบ้างคะสำหรับ50สายแรกนะคะที่จองทำไลโปลิฟติ้งเราแถมให้ไปเลยเฟเชียลทรีทเมนต์คือเป็นการแบบทรีทเมนต์หน้ามูลค่า 3,000 บาทฟรีไปเลยฟรีเลยเหรอคะฟรีเลยค่ะเราอยากให้ทุกคนสวยสามารถโทรมาจองได้ที่เบอร์อะไรคะเนี่ยตอนนี้นะคะใครที่กำลังดูรายการอยู่นะคะรีบๆเลย50สายแรกเท่านั้นในการจองสิทธิ์ทำนะคะไลโปลิฟติ้งนะคะนี่วลีรัตน์คลินิกค่ะ0954499222นะคะหรือว่าไลน์แอดของเรานั่นเองค่ะนะคะวลีรัตน์ตามตัวเลยนะขอนิดนึงก็คือสำหรับคนที่อยากได้สิทธิ์นี้ต้องแจ้งนะว่ามีโค้ดด้วย channel 8แสดงว่า channel 8นะหรือว่ารายการคนดังขอโชว์ของเราบอกโค้ดนี้ไปนะคะคุณจะได้สิทธิพิเศษไปครอบครองนะคะจริงๆเมื่อกี้เราแอบถามคุณหมอหลังมาว่าในการปรับรูปหน้ากับไลโปลิฟติ้งค่าใช้จ่ายแต่ละคนจะแตกต่างกันเยอะไหมคะคุณหมอคะก็จริงๆโดยประมาณค่าใช้จ่ายจะเริ่มต้นที่หลักพันหลักพันเองเหรอใช่ค่ะ 7,999 บาท 7,999 บาทค่ะก็คือเราจะเริ่มต้นที่2เส้น 7,999 แล้วก็ดูแต่ละเคสว่าอันนี้ก็จะให้คุณหมอประเมินว่าหน้าแบบนี้ต้องใช้กี่เส้นหน้าแบบนี้ต้องใช้กี่เส้นยิ่งแบบเขาเรียกจำนวนเส้นเยอะเราก็จะมีส่วนลดให้ด้วยพิเศษมากอย่างที่บอกว่าเราอยากให้ทุกคนสวยนี่คือตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ามันจะเป็นการเขาเรียกว่าฉีดเส้นใหม่เข้าไปใช่ค่ะแล้วก็แอบถามแล้วเขาบอกว่าคุณผู้ชมค่ะไม่เจ็บใครที่เคยฉีดสิวนี่เจ็บกว่าเยอะเลยค่ะใช่ฉีดสิวนี่แบบน้ำตาไหลนะเจ็บมากแต่อันนี้คือเข็มสะกิดแค่รู้สึกแบบเข็มสะกิดเบาๆใช่ค่ะมีคนถามว่าคลินิกอยู่แถวไหนมีสาขาไหนบ้างตอนนี้บอกมี3สาขาแล้วใช่ค่ะที่ไหนบ้างคะมี
อารีใช่แล้วก็สยามแล้วก็ทองหล่อค่ะอารีสยามทองหล่อแต่ว่าถ้าอยากรู้เส้นทางสามารถแอดไลน์แอดมาเลยดีกว่าแอดบริรัตคลินิกถ้าคุณนะคะมาใช้บริการที่นี่นะคะคุณจะได้ไวเชอร์ในเรื่องการทำทรีทเมนต์ใช่ 3,000 บาทเลยทีเดียวนะหรือติดตามทาง Facebook ก็ได้ค่ะเป็นบริรัตคลินิกอ๋อภาษาไทยใช่มั้ยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษตรงตัวเลยนะคะผู้ชมค่ะที่คืออยู่หน้าจอเลยนะคะชื่อ Facebook วรีรัตคลินิกนะคะหรือสนใจโทรสอบถามได้ที่เบอร์0954499222ค่ะหรือ LINE @วรีรัตนั่นเองค่ะและที่สำคัญไม่เจ็บตัวด้วยไม่เจ็บอย่างที่บอกว่าเราเน้นสวยเร็วและเจ็บน้อยก็ไม่อยากให้แบบสาวๆเจ็บตัวกันเยอะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆขอสมัครเลยค่ะจองไว้นะคะ1สิทธิ์ได้เลยค่ะจะไปค่ะส่วนพี่โบการพี่เล็กซี่ถ้าเกิดสนใจก็ต้องจองสิทธิ์กันนะคุณผู้ชมดังนั้นโทรมาได้ย้ำอีกรอบนึงแคปเจอร์ก็ได้นะคะที่0954499222แล้วขอบอกอีกอย่างนึงคือที่นี่walk in ไม่ได้นะคะคิวเต็มคิวแน่นใช่ต้องคืออยู่ดีๆจะบอกว่าฉันอยากหน้าสวยฉันเดินเข้าคลินิกไม่ได้ไม่ได้ไปหลอกก็ไม่ได้คุณสามารถไปปรึกษาหมอได้แต่หมอไม่มีคิวทําจริงๆค่ะอย่างคุณหมอเค้าคิวเต็มถึงเดือนหน้าแล้วอ่ะโอ้โหยิ่งกว่าเดือนหน้าแบบ2เดือนแล้วอ่ะอย่างนี้รับคิวอะไรก็ไม่ได้แหละคะเนี่ยอ่ะก็ต้องดูว่าคิวใครหลุดคิวใครหลุดอะไรอย่างงี้อ่ะมันอันนี้ก็คือเราจะมีเฟเชียลดีไซเนอร์อย่างนี้สมมติว่าถ้าเวลาเข้าไปเนี่ยติดต่อเข้าไปเนี่ยต้องวางมัดจำก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็อันนี้สามารถติดต่อสอบถามเฟเชียลดีไซเนอร์ได้เลยถ้าคุณโทรไปตามเบอร์หรือว่าแอดไลน์ไปอย่างเงี้ยก็จะมีเฟเชียลดีไซเนอร์คอยตอบคุณตลอดเวลาค่ะก็คือจองไว้ก่อนได้ที่นี่ถามคุณหมอหน่อยค่ะณตอนนี้ไลโปลิฟติ้งเนี่ยมีมา2ปีแล้วกระแสตอบรับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้ผลตอบรับดีมากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องการแบบสวยเร็วเสร็จน้อยนะคะก็ที่ผ่านมา2ปีเนี่ยก็คือเราทำประมาณปีละ 3,000 เคสค่ะที่น้องบอกว่าคิวเต็มมาเต็มจริงเพราะว่าอย่างที่หมอเองอ่ะสำหรับไลโปลิฟติ้งจะไม่มีคิวทำค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราจะของหมอส่วนตัวก็จะรับเป็นทำปลูกถ่ายไขมันเป็นหลักค่ะนะคะแต่ว่าที่คลินิกเนี่ยจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรื่องรูปหน้าประมาณ10ท่านนะคะก็จะอยู่ประจำ3สาขาแล้วก็มีการวนกันนะคะก็คือไม่ต้องห่วงว่าจะไม่เจอหมอใช่เพราะว่าคุณหมอท่านเชี่ยวชาญทุกท่านใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปรับรูปหน้าค่ะซึ่งต้องผ่านการเทรนของวลีรัตน์นะคะซึ่งตอนนี้วลีรัตน์เนี่ยก็ทำเป็นเหมือนเป็นสถาบันเทรนนิ่งสำหรับแพทย์เฉพาะทางในการปรับรูปหน้านะคะที่บอกค่ะแล้วอย่างผู้ชายนะคะไปใช้บริการเยอะไหมคะผู้ชายมีเรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าเรื่องสุขภาพความงามตอนนี้มาแรงผู้ชายทั้งผู้ชายแท้ผู้ชายแบบเราแบบผู้ชายหวานแบบเราต้องมาทำนี่ไงเห็นไหมงงๆส่วนใหญ่มาทำจะบอกอะไรคะหมอเดี๋ยวนี้ผู้ชายแท้ก็ฉีดโบท็อกซ์นะเพราะว่าเขาอยากหล่อใครก็อยากดูดีส่วนใหญ่ปัญหาของผู้ชายคืออะไรบ้างคะปัญหาของผู้ชายเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเรื่องผิวพรรณหน้ารู้สึกหน้าแบบไม่กระชับอายุที่เพิ่มขึ้นใบหน้าไม่กระชับมีเหนียงผู้ชายจะกังวลเรื่องเหนียงเป็นหลักเหมือนแบบเวลาไปออกงานไม่มั่นใจแบบจะไปถ่ายรูปเวดดิ้งพรีเวดดิ้งอย่างเงี้ยค่ะไม่มั่นใจค่ะก็จะชวนคุณแฟนมาทำคือปกติถ้าเราฉีดโบท็อกซ์ทั่วไปใช้เวลาจะเห็นผลจริงๆประมาณ14วันแต่ถ้าเรามาที่วลีรัตน์คลินิกคุณจะแต่งงานเนี่ยคุณไม่ต้องรอ14วัน5 นาทีสวยเลยจริงที่วลีรัตน์คลินิกเนี่ยมีแพ็กเกจสำหรับคอเจ้าสาวเขาจะบอกด้วยนะเป็นการที่ว่าเราให้เจ้าสาวและเจ้าบ่าวเนี่ยไปทุกมุมไม่ต้องคอยรีทัชไม่ต้องว่าได้รีทัชก็รีทัชเป็นพันๆรูปไม่ฉันจะเห็นนะเห็นอะไรเมื่อไหร่อยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาจะแต่งงานเพื่อนจะแต่งงานแล้วภรรยาเอาสามีไปชิมต่อแต่บอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูดีเนาะแต่งานแต่งงานบางท่านนะคะที่ของเมาเรื่องของดาราดาราบางคนนะคะก็กลัวไม่สวยก็รีบไปฉีดแต่ฉีดแล้วหน้าหมอยิ้มไม่ได้ยิ้มไหลก็เลยยิ้มแบบยิ้มอยู่อย่างเงี้ยหน้าเยอะหน้าเดียวมีหน้าเดียวแต่ไลโปลิฟติ้งไม่มีปัญหาหน้าแข็งแน่นอนไม่มีค่ะก็คือตัวคือแบบบางทีเราไปฉีดใกล้ๆงานเกินมันใช้หน้าไม่ทันถ้าสมมติยิ่งเป็นผู้โบท็อกเกิดพลาดอย่างเงี้ยมันจะล็อกไปเลยอ่ะคือมันอาจจะยิ้มแปลกๆนิดนึงเวลาเราฉีดโบท็อกเพราะว่าโบท็อกมันไปทำงานกล้ามเนื้อมันจะไปบล็อกนิดนึงดังนั้นเนี่ย
การทำไลโปลิฟติ้งมันค่อนข้างเซฟกว่าเพราะว่ามันลดเฉพาะไขมันลดส่วนเกินอย่างเดียวไม่ยุ่งกับกล้ามเนื้อเลยเพราะนั้นใกล้งานอะไรอย่างเงี้ยก็ยังทำได้สวยแบบเพิ่งคิดได้ว่าจะไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยก็ยังทำได้ก็เนี้ยเจอมาจริงๆนะตอนฉีดโบท็อกซ์เนี่ยจะแบบหน้าล็อกคือหน้าเดียวตลอดจะเสียใจจะแบบว่าดีใจก็ยิ้มแบบไม่ชอบแกเวลาหน้าล็อกแต่พอรู้สึกว่าเยอะมันจะอะไรหน้าตาเหมือนคนไม่จริงใจตลอดเวลาเออนะว่าจะฝ่ายหน้าจะชายใช้เวลาตั้งหลายเดือนอ่ะใช่เหมือนกันทุกคนมานวดนวดหมอแล้วเวลาเราทำเขาเรียกว่าตัวไลโปลิฟติ้งที่เป็นตัวใช้เข็มแค่เข็มร้อยไหมหรือปักเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของผิวหน้าด้วยไหมคะคือตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นเส้นการกระชับต่างๆมันดีกว่าแบบน้ำนะคะใช่แต่ว่าความเจ็บเนี่ยเหมือนแค่การฉีดเหมือนมันมีกันระหว่างการฉีดกับร้อยไหมที่ไปดึงในชั้นผิวหนังใช่ทีนี้พอหน้าเราตึงหน้าเราก็จะใสขึ้นด้วยมันจะดูใสเวลายุ่งเยอะคอลลาเจนในบนใบหน้าเราจะเป็นอย่างนี้แต่พอเรามีตัวนี้ที่มันกระชับใบหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะตึงยิ่งเวลาเราปะแป้งใบหน้าก็จะใสเนียนใสไปเลยสมบูรณ์เลยมันก็จะไม่เหี่ยวแต่ว่าในเรื่องของความค่ะต้องไปทีนี้มาย้ำเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของมาตรฐานกันอีกรอบนึงค่ะคุณหมอความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างย้ำกันนิดนึงค่ะบางคนกลัวพลาดก็ต้องบอกว่าอันนี้ตัวนี้ก็คือปลอดภัย 100% นะคะด้วยสารสกัดจากพืชนะคะแล้วก็ของคลินิกเราเนี่ยทำโดยแพทย์เฉพาะทางด้านรูปหน้าโดยตรงนะคะต้องเทรนผ่านสถาบันของคลินิกนะคะไม่รับแพทย์ที่บางทีคือต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคลินิกเสริมความงามเนี่ยมีเยอะนะคะบางทีก็จะเป็นแบบแพทย์เหมือนมาพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราจะไม่มีแต่แพทย์ประจำที่ต้องผ่านการเทรนของเราเท่านั้นค่ะนะคะขออนุญาตถามกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ยังไงบ้างคะจริงๆมีทุกช่วงอายุนะเพราะว่าที่บริการคลินิกอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นที่สุดประสบการณ์การปรับรูปหน้าค่ะนอกจากแบบว่าเราจะทำหน้าเรียวหน้าเล็กอะไรอย่างเงี้ยเรายังมีร้อยไหมหน้าเด็กร้อยไหมหน้าเด็กใช่เป็นยังไงคะร้อยไหมหน้าเด็กคุณอยากจะย้อนอายุกี่ปีคุณบอกมาเราจัดให้โอ้ว่าอเล็กซี่อายุตอนนี้25สี่สิบใช่หรอคะ25ค่ะอยากย้อนไปอายุ15ทำได้ได้เหรอคะย้อนไป10ปีเนี่ยนะไม่ดูเด็กลงได้ค่ะถ้าสมมติว่าอีกนิดกว่าอย่างผู้สูงวัยอย่างเช่นคุณแม่อย่างเงี้ยคุณแม่ประกันอายุ55 56อย่างเงี้ยเราก็สามารถฉีดมันจะมีผลไหมครับเพราะว่าคุณแม่ไม่เคยฉีดโบท็อกซ์ไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับใบหน้าเลยไปใช้ประกันได้ไหมคะใช้ได้ค่ะของคุณแม่อายุ50กว่าค่ะก็ของเราจะมีโปรแกรมเป็นการร้อยไหมย้อนวัยชื่อโปรแกรมไทม์แมชชีนชอบอ่ะอ๋อโปรแกรมไทม์แมชชีนก็จะเป็นอีกตัวเดิมใช่ก็จะเป็นมอบความสวยให้กับค่ะแม่ไปดีกว่าคือเน้นการย้อนวัยวัยกำลังหาสิ่งดีๆให้กับแม่อยู่มอบความสวยให้กับคุณแม่ให้กับมาสาวอีกชั้นนึงผู้ชายจะได้มาจีบแม่เยอะๆจุดเด่นของไทม์แมชชีนเป็นไงบ้างคะก็คือมันเป็นการปรับรูปหน้าให้เด็กค่ะเพราะว่าอย่างผู้ใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่เคยทำเนี่ยค่ะเขาไม่ได้อยากหน้าเรียวไม่อยากหน้าแหลมนะคะเขาอยากหน้าเหมือนเดิมเขาอายุน้อยกว่านี้นะคะทำแมชชีนก็คือการปรับให้รอยเหี่ยวมันหายไปใช่ไหมให้เขาแบบอายุน้อยลงแล้วดูมีความสุขค่ะไม่ใช่ว่าทำปุ๊บเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่แบบลูกจำแม่ไม่ได้ผู้ใหญ่เขาจะไม่อยากได้หน้าวีวีนะคะเขาอยากได้หน้าสวยแบบธรรมชาติแต่เด็กลงนะคะนี่คุณผู้ชมค่ะรีบตัดสินใจค่ะวันนี้ถ้าใครโทร0954499222นะคะแจกเลยของโปรโมชั่นอีกรอบนึงได้นะคะย้ำอีกรอบนึงค่ะสำหรับ50สายแรกนะคะที่จองทำไลโปลิฟติ้งหรือว่าเขาใดๆก็ตามนะเราแถมไปเลยเฟเชียลทรีทเมนต์มูลค่า 3,000 บาทเฟเชียลทรีทเมนต์นี่คืออะไรคะทำอะไรเป็นการนวดด้วยมือนะแล้วก็เหมือนกับผักวิตามินเข้ากับผิวให้หน้าคุ้มสายให้หน้าคุ้มไรขึ้นนี่ที่มันจะออร่าใช่คุณผู้ชมค่ะเชนก็อยากได้นะคะค่ะจองดีกว่าค่ะแต่วันนี้นะคะถ้าใครจองไม่ทันเราให้สิทธิ์จนถึงวันที่14กรกฎาคมนี้เท่านั้น14กรกฎาคมคือพรุ่งนี้ใช่นะคะจองถึงพรุ่งนี้เท่านั้นค่ะนะคะสิทธิ์นี้นะคะแต่ว่าง่ายๆค่ะคุณผู้ชมขาบอกโค้ดนิดนึงว่ามาจากชนะ8ไทยแลนด์นะคะหรือว่ามาจากรายการคนดังขอโชว์ของเราค่ะจะได้สิทธิพิเศษนี้อย่างแน่นอนนะคะคุณหมอบอกแล้วว่าค่ะแค่หลักพันเริ่มต้นแค่หลักพันเท่านั้นใช่ใครก็จ่ายได้หลักพันจริงใครก็สวยได้แล้วไม่ต้องเสี่ยงด้วยไม่ต้องเสี่ยงหน้าแข็งไม่ต้องเสี่ยง
ี่ยงพลาดเพราะหน้าพลาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมแต่นอกเหนือจากไลโปลิฟติ้งจริงๆแล้วทางคลินิกมีอีกหลากหลายนวัตกรรมเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างอย่างที่บอกว่าเราก็จะมีไลโปลิฟติ้งมีโปรแกรมทำแมชชีนที่คืนความสาวให้กับคนที่มีอายุแล้วแล้วก็มีโปรแกรมที่ทำเลสอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับเราใช้สเต็มเป็นย้อนวัยระดับเซลล์ระดับเซลล์ค่ะก็ไปลึกสุดเลยค่ะใช่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มอายุนึงแล้วก็ที่สำคัญเรามีคอเจ้าสาวและคอเจ้าบ่าวว้าวเป็น wedding wish สวยได้ตามใจปรารถนาอยากสวยอยากแบบไม่หลุดในวันแต่งงานเพราะว่าวันแต่งงานมันคือวันที่สำคัญที่สุดของเราใช่ไหมคะใช่ฉะนั้นเนี่ยเราคุณจะแบบว่าจัดการเรื่องอื่นไปแต่เรื่องความสวยความงามให้เราจัดการคุณไม่ต้องมาเครียดประสาทแตกเราจัดการให้เราดูแลให้จริงๆนวัตกรรมมีหลากหลายมากในคลินิกนวัตกรรมตัวไหนที่คนนิยมมากที่สุดนะคะก็ต้องเป็นไลโปลิฟติ้งอย่างที่บอกว่าปีนึงเนี่ยมากกว่า 3,000 โอ้ใช่มากกว่า 3,000 แล้วที่สำคัญผู้ชมค่ะต้องจองคิวนะคะถ้าคุณจะสุ่มๆแล้วก็เดินไปด้านคลินิกเนี่ยคุณก็ไม่ได้ทำนะคะพูดเลยก็ได้เข้าไปปรึกษานะคะปรึกษาเรื่องของการออกแบบรูปหน้ารูปหน้าไปแล้วก็นักคิววางเงินมาจ่ายตอนนี้คิวคุณหมอเต็มไลโปเต็มค่ะจริงๆต้องแต่ว่าจะมีคุณหมอท่านอื่นที่คุณหมอจำกัดเคสต่อวันใช่ไหมคะคือตอนนี้หมอจะเน้นทำหัตถการที่มีความยากอย่างการดูดไขมันเติมหน้าแล้วก็ร้อยไหมเพชรซึ่งอันนี้มันจะมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะและใช้เวลานานค่ะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องห่วงก็คือตัวไลโปลิฟติ้งเนี่ยเราทำเยอะต่อปีหนึ่งเนี่ยเราทำหลายพันเคสอยู่แล้ว คุณหมอที่ประจำในแต่ละสาขาเนี่ยเขาก็จะดูแลก็คือมาตรฐานเดียวกันอย่างนี้เวลาเราแอดไลน์แอดไปจองเนี่ยแล้วเราจะไปสาขาไหนยังไงคะก็เลือกสาขาที่คุณสะดวกเลยอยากไปสาขาไหนไปสาขานั้นสาขาอารีอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงตึกปิยวรรณค่ะก็ลง BTS อารีค่ะทางออก3ก็จะเห็นอาคารเลยเชื่อค่ะแล้วอย่างสยามอะคะอยู่ตรงไหนคะอยู่สยามสแควร์ซอย2ค่ะสยามสแควร์ซอย2ย่านวัยรุ่นเลยใช่เดินทางง่ายค่ะแล้วนะคะแล้วก็อยู่ตรงทองหล่อค่ะทองหล่อซอย2ตึก55 55ทองหล่อ55วันก็ผ่านเออนะคะอยู่ต้นซอยเลยเดินทางง่ายสะดวกใช่แล้วอะสถานที่สะดวกแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้ไลโปลิฟติ้งเนี่ยเราเน้นย้ำไปที่หน้าแต่เกิดบางคนที่อาจจะมีไขมันส่วนเกินบริเวณต้นขาหรือแขนต้นขาแล้วก็แขนต้นขาต้นขาแล้วก็แขนอย่างเงี้ยจะมีนวัตกรรมตัวไหนอีกบ้างคะไลโปลิฟติ้งสามารถทำได้ไหมหรือว่าต้องใช้นวัตกรรมอื่นนะคะไลโปลิฟติ้งเนี่ยทำได้ทุกส่วนที่เป็นไขมันนะคะส่วนเกินทำได้ทั้งหมดนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการปรับว่าเราจะใช้ตรงไหนเท่าไหร่ยังไงนะคะอย่างพี่โบกัสมีปัญหาตรงบริเวณทำเสร็จใช้เป็นพันเข็มค่ะต้องทำยังไงดีคะกับเป็นเคสอย่างนี้นะคะคุณหมอก็อันดับแรกก็ถ้าเจ็บน้อยสวยเร็วสุดก็ต้องเป็นไลโปลิฟติ้งก่อนใช่แล้วก็เราก็ท่านชมก็ทำได้เหรอคะพี่หมอจริงๆทำได้หมดนะคะใช่ค่ะตายแล้วที่ชมรวมหมื่นเข็มแล้วมั้งคะถ้าพี่ชั้นจะหวยแล้วตอนนี้โดนที่หนึ่งจะไปเลยค่ะแล้วก็มีบริเวณต้นขาแขนเมื่อกี้ได้ยินว่ามีดูดไขมันด้วยใช่ค่ะของเราจะเป็นเครื่องดูดไขมันบอดี้เซตค่ะเป็นจากเยอรมนีค่ะก็คือเครื่องนี้ความพิเศษคือมันสามารถที่จะดูดและเก็บไขมันออกมาเติมค่ะคือย้ายที่อะค่ะดูดจากส่วนเกินไปเติมส่วนขาดค่ะค่ะก็ตรงนี้ก็มีให้บริการด้วยที่สาขาสยามสแควร์ค่ะก็คือเป็นไขมันของตัวเราเองใช่ค่ะเขาเรียกว่าปลอดภัยสุดใช่ไหมคะปลอดภัยสุดเพราะว่ามันเป็นเซลล์เราเองเราจะไม่มีการแบบติดเซลล์ใช่ไม่แอนตี้กันแล้วบริเวณที่ดูดไปมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความกระปุ่มกระป๋ำหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะคือเครื่องนี้มันใช้พลังน้ำคือแต่เดิมเนี่ยเครื่องดูดไขมันแบบอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คลื่นเลเซอร์ใช้ความร้อนสูงในการที่ทำให้ไขมันมันเป็นของเหลวแล้วดึงออกมาใช่แต่ว่าเครื่องนี้จะใช้พลังน้ำความเร็วสูงในการพ่นเพราะว่ามันต้องเก็บเอาไขมันตรงนั้นเนี่ยที่ยังมีชีวิตนะคะมาเติมอีกที่หนึ่งแล้วก็รอให้มันแบบมีการเขาเรียกว่าติดก็คือมาปลูกถ่ายในอีกที่หนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีมันต้องซอฟเวลาที่เอาออกมาก็เป็นกึ่งสัญญากรรมเจ็บตัวไหมคะคนไข้เนี่ยจะบอกว่าคือคนไข้เล่นมือถือไปเลยตอนทำใช่ก็คือไม่ต้องวางยาสลบค่ะแค่ฉีดยาชาพอที่ค่ะแล้วก็ในเครื่องมันจะพ่นยาชาอัตโนมัติค่ะ
พ่นยาชาก่อนทำแล้วก็มีการดึงด้วยพลังน้ำออกมาค่ะเพิ่มแขนใหญ่ขาใหญ่ใช่ก็มีปัญหาเรื่องแม่ท้องใช่อย่างนี้สำหรับบางคนที่อยากลดความอ้วนอยากผอมอยากนี้ก็สามารถทำได้ค่ะก็คือจริงๆถ้าอยากลดความอ้วนต้องไดเอทนะต้องไดเอทเอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่ว่าอันนี้มันเป็นการลดเฉพาะส่วนนะคะทำให้เรามีเชฟที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีการแบบไปไดเอทด้วยนะคะใช่ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นค่ะจริงๆแล้วการทำศัลยกรรมเนี่ยหรือว่าทำนวัตกรรมต่างๆมันก็มีเคสที่มีปัญหานะบางคนหน้าเบี้ยวบางคนหน้าแข็งคุณหมอเคยเจอเคสที่ต้องมาแก้ไขอย่างนี้ไหมคะมีค่ะก็หน้าเบี้ยวหน้าแข็งเนี่ยมันก็จริงๆถ้าเป็นการที่ไม่ผ่าตัดมันแก้ไขได้ส่วนใหญ่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต่อให้เราไม่ทำอะไรมันก็จะกลับมาใน6เดือนอะไรอย่างเงี้ย3เดือนนะคะใช่อะไรถ้าเกิดเป็นการใช้เข็มก็ต่อให้มีปัญหายังไงเนี่ยมันแก้ไขได้นะคะคือต้องบอกมีว่าเขาเบี้ยวมาจากที่อื่นนะคะใช่ฉีดมาเบี้ยวฉีดมาไม่เข้าที่อะไรอย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งกังวลมาดูก่อนว่ามันเป็นจากอะไรให้หมอดูก่อนว่าเป็นจากอะไรนะคะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นการใช้เข็มเนี่ยยังไงแก้ไขได้ค่ะเดี๋ยวเรามาย้ำโปรโมชั่นกันอีกรอบดีกว่านะคะสำหรับไลโปลิฟติ้งนะสวยได้ภายใน5นาทีนะคะและที่สำคัญเนี่ย7ตัวน้อยด้วยย้ำกันอีกรอบเลยได้ไหมคะก็คือสำหรับคนที่จองทำไลโปลิฟติ้งนะคะ50สายแรกเท่านั้นเราจะให้ไปเลยฟรีfacial treatment เป็นการนวดหน้าฟรี 3,000 บาทฟรี 3,000 บาทด้วยได้ฟรีไปเลย 3,000 บาทเรายังมีสิทธิ์ถึงวันพรุ่งนี้นะคะมี1วันนะคะเพียงแจ้งโค้ดนะคะบอกว่าชนะ8นะคะหรือว่ามาจากรายการคนดังขอโชว์ค่ะใช่แล้วนะคะเอาล่ะวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของโหนกเรื่องของเนียงนะคะหรือว่าไขมันส่วนเกินตามจุดต่างๆ อย่างที่บอกว่าคุณหมอก็ยังแนะนำว่าให้คุณดูแลตัวเองในการลดอาหารหรืออะไรไปแล้วเกิดรู้สึกว่าลดมาถึงจุดหนึ่งคือเวลาอายุมากขึ้นมันลดยากนะไขมันเฉพาะจุดมันยากจริงๆถ้าทำมาหลากหลายวิธีแล้วมันไม่เจอผลทางออกมันแก้ไขปัญหาไม่ได้ปรึกษาคุณหมอถามคุณหมอหน่อยเคสที่หนักที่สุดที่ยากที่สุดที่เคยเจอเกี่ยวกับเรื่องของไขมันส่วนเกินเนี่ยมีเคสไหนบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องไขมันตามร่างกายเพราะว่าอย่างคนที่มีปัญหาน้ำหนักเกินจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าวิธีต่อให้ดูดไขมันก็ตามต่อให้ดูดออกไปหมดแล้วก็ตามเนี่ยมันก็กลับมาใหม่ถ้าคนไข้ไม่ปรับเรื่องการทานอาหารนะคะก็มันเป็นความยากในเรื่องของการดูแลต่อเนื่องมากกว่าใช่คือเทคโนโลยีตอนนี้มันก็ช่วยคนไข้มากแล้วค่ะมันก็มีวิธีที่ง่ายทันสมัยไม่เจ็บนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนนะคะมันก็เป็นการที่เราต้องดูแลต่อเนื่องช่วยกันทั้งสองฝ่ายคนไข้กับหมอนะคะใช่ค่ะจริงๆใช่สำคัญมากนะคะถึงว่ายุคปัจจุบันไม่ต้องเป็นดาราแล้วค่ะไม่ต้องเป็นซุปตาร์ใครก็สวยได้คนเองก็สวยได้ก็ต้องบอกแบบนี้นะคะที่วริรัตน์คลินิกเห็นบอกมีดาราเซเลบคนดังรวมถึงเน็ตไอดอลเข้าไปใช้บริการกันเยอะมากแต่เขาไม่เปิดเผยชื่อใช่ไหมคะว่าเขาเป็นใครยังไงบ้างใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกค้าจริงเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะไม่อยากเปิดเผยเราไปทำหน้าเราก็ไม่อยากให้คนมารู้ว่าเราไปทำอะไรใช่ไหมคะอยากสวยแบบสวยเองสวยธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะยกเว้นบางคนที่อาจจะแบบเปิดเผยได้ฉันไม่แคร์ใครจะรู้ว่าฉันสวยด้วยนวัตกรรมก็ไม่เป็นไรแต่ก็จะมีบางคนที่เก็บเป็นความลับใช่ค่อนข้างเยอะมันน่าจะเยอะดังนั้นอย่างการใช้บริการนะคะต้องเตรียมเงินในกระเป๋ากี่บาทคะถึงจะสวยได้จริงๆแค่หลักพันก็สวยได้แล้วนะอ๋อเหรอหลักพันก็สวยได้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงใบหน้าตัวเองได้แล้วเพราะว่าเราจะเริ่มต้นที่ว่าสวยได้จากแค่หลักพันก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีหลักสเกลเนาะใช่คือแต่ก่อนเนี่ยบอกว่าเกิดสมมติว่าจะแปลงตัวเองจะยกเบ้าหน้าใหม่ไปเกาหลีแต่หลักล้านถูกคือต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายวันนี้หนึ่งไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะคือแค่หลักพันก็สวยได้ที่วรีรัตน์คลินิกแค่นั้นเองนะคะวันนี้คุณหมอมาในรายการค่ะหลายๆคนโดยเฉพาะคนเอเชียคนไทยบ้านเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของรูปหน้าไม่ว่าจะเป็นโหนกเป็นเหนียงหรือไขมันคุณหมออยากจะฝากอะไรบอกกับหลายๆคนที่อยากจะสวยแต่ว่าอยากจะปลอดภัยและประหยัดเงินบ้างคะค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลนะคะดูว่าคลินิกที่เราไปทำเนี่ยเป็นคลินิกที่มีใบอนุญาตถูกต้องไหมนะคะทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญไหมนะคะแล้วก็ตัวยาก็ต้องปลอดภัยนะคะการส่วนใหญ่ที่ทำหน้าผ้าเนี่ยมักจะเป็นจากว่าทำ
ทำจากคนที่ไม่ใช่หมอค่ะใช่ก็จะพลาดแล้วก็ใช่พยาบาลที่บอกว่าเป็นหมอพวกนี้จะแก้ไขไม่แก้ไขยากมากล่าสุดเพิ่งเจอเคสที่มีปัญหาให้แบบญาติฉีดที่แบบญาติที่เป็นไม่ใช่คุณหมอค่ะแล้วก็ต้องมาแก้มาขูดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบใช่มันเจ็บหลายรอบอะค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่หายเหมือนเดิมนะคะก็ต้องฝากตรงนี้ว่าแบบคืออย่างน้อยเนี่ยเราต้องดูคลินิกดูแพทย์นะคะดูตัวยานะคะว่าปลอดภัยไหมนะคะใช่เนี่ยแหละก็ต้องเลือกคลินิกที่คุณหมอมีความเชี่ยวชาญชำนาญจริงๆเพราะเรื่องของหน้าพลาดแล้วพลาดเลยนะคุณผู้ชมคะดังนั้นก็ต้องเลือกคลินิกที่ไว้วางใจได้ซึ่งวันนี้ก็มาแนะนำในรายการแล้วกับวรีรัตน์คลินิกค่ะใครสนใจตามติดตามกันได้นะคะแอดไลน์ไปเลยที่วรีรัตน์นะคะตามที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคุณผู้ชมหรือว่าโทรไปสอบถามเลยก็ได้ที่0954499222คลินิกเปิดวันไหนช่วงเวลาไหนคะคลินิกเราเปิดทุกวันนะตั้งแต่7 โมงถึง2 ทุ่มค่ะ7 โมงถึง2 ทุ่มเวลาทุกสาขาเท่ากันไหมคะประมาณนี้เปิดปิดเวลาเท่าๆกันนะคะก็คือ11 โมงถึง2 ทุ่มนะคะมีสาขาที่อารีนะคะสาขาที่สยามแล้วก็สาขาที่ทองหล่อนะคะค่ะวันนี้นอกจากคุณหมอแล้วนะคะคุณชดารัตน์ก็เป็นเฟเชียลดีไซเนอร์นะยังไงก็สามารถที่จะแอดไลน์ไปสอบถามกันได้ใช่เพราะว่าเรามีทีมเฟเชียลดีไซเนอร์ที่จะได้รับการเทรนจากคุณหมอด้วยในการวิเคราะห์รูปหน้าว่าคนนี้ต้องทำอะไรคนนี้ทำอะไรถึงจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคอยตอบคำถามทุกคนอยู่ไม่ว่าจะทาง LINE แอดหรือ Facebook แล้วก็ทางฮอตไลน์ได้เลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมยังไงก็สามารถที่จะมาปรึกษาคุณหมอกันได้นะใครที่มีปัญหาเรื่องของเบ้าหน้าช่องหน้าต่อจากนี้ไปไม่ต้องบินไปเกาหลีแล้วนะคะเมืองไทยของเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะชำนาญโดยเฉพาะเลยกว่า 6,000 กิ่งเฮ้ยปีละ 3,000 3,000 กว่าปีก็ล่อไปหมื่นกว่าหน้าแล้วอ่ะอันนี้เฉพาะไลโปลิฟติ้งนะไม่รวมเคสอื่นนะใช่ไลโปลิฟติ้งเกี่ยวกับอย่างเดียวนะใช่ไลโปลิฟติ้งนะคะเปลี่ยนหน้าบานเป็นหน้าเรียวได้ง่ายๆภายใน5 นาทีนะคะที่นี่ที่แรกและที่เดียวนะคะกับวรีรัตน์คลินิกนะคะเลิศชอบคอนเซ็ปต์เลิศชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณคุณหมอและคุณสาวด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการปรับรูปหน้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไลโปลิฟติ้งนั่นเองคุณผู้ชมคะแต่ว่าช่วงหน้าอาจารย์มาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์เอมาเรียบร้อยแล้วค่ะมาพยากรณ์นะคะเรื่องของดวงชะตาของทุกๆคนค่ะอาจารย์เอนะคะให้ยิปซีเรเวอร์นะคะช่วงหน้าเด็กหน้าเจอค่ะวันนี้วันดีๆนะคะจะมีเรื่องราวดีๆกับข่าวบันเทิงดีๆอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นโปร่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะสำหรับงานอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะนะคะกับนักธุรกิจคนเก่งนะคะเขาจะว่าอย่างไรบ้างและที่สำคัญหนทางของความสำเร็จของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าค่ะเดียวกันเราชมค่ะกับ Best Band and CEO Award 2017นะคะเรายังมีโอกาสได้พูดคุยกับ CEO อีกหนึ่งท่านคนนี้คนเก่งเลยทีเดียวนะคะสำหรับ CEO ก็คือคุณปีเตอร์และคุณกิตติยานีแม็กอาเทียนะคะ CEO Beauty by Kiss นะคะความรู้สึกของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างในการรับรางวัลครั้งนี้ไปฟังกันค่ะ
มารับแบรนด์ CEO แบรนด์ดูเด่นค่ะเราในฐานะคณะกรรมการของเจ้าของแบรนด์อะไรอ่ะก็ตอนนี้นะคะแบรนด์ของเราชื่อว่าในท้องตลาดเนาะเราจะรู้จักกันในเรื่องของแบรนด์ Beauty by Kiss ค่ะก็ตอนนี้นะคะแบรนด์ Beauty by Kiss เองก็มีวางจำหน่ายอยู่ที่พารากอนเนาะแล้วก็มีวางจำหน่ายที่อะไรนะEmporium เนาะ Emporium Ingredient ของเราเนี่ยคือเราเรียกว่าเป็นรกพืชเพราะปกติแล้วเนี่ยแบรนด์เครื่องสำอางโดยทั่วไปเนี่ยเราใช้รกที่ทำมาจากรกสัตว์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับรกแกะหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ารกพืชเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในยุคหลังๆแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมมากนะครับเราก็มองเห็นว่าจริงแล้วรกพืชเนี่ยมันเป็นอะไรที่1ล่ะเป็นเทรนด์ที่ดีแล้วก็2เนี่ยมันจะจัดจัดปัญหาเรื่องอาการแพ้ของบางคนเนี่ยได้ง่ายคนที่ขี้แพ้เนี่ยใช้แบรนด์ของเราเนี่ยก็มักจะไม่มีปัญหาอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับภาพงานอีเวนท์ที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปบุกทั้งบรรยากาศนะคะและที่สำคัญเนี่ยไปชมความเพลิดเพลินนั่นเองค่ะในกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเป็นงานอะไรและที่สำคัญเนี่ยใครจะมาเป็นแขกรับเชิญให้เราได้สัมภาษณ์กับเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะที่เรามีโอกาสได้ไปเจอและพูดคุยนั่นคือ CEO คนเก่งในงานประกาศผลรางวัลค่ะ Best Band and CEO Award 2017นะคะนั่นก็คือคุณแพทย์หญิงอาญาพานะสุนีนะคะเขาจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างหรือว่าความรู้สึกในการรับรางวัลครั้งนี้เป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นแบรนด์คลินิกนะคะศิริกรคลินิกค่ะอยู่ตรงเรียบด่วนเอกมัยรามอินทราติดกับเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ค่ะค่ะเฟอร์ตี้นะคะสวัสดีดาค่ะพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของศิริกรค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจกับรางวัลที่ได้รับค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับผลตอบรับคลินิกของเราคลินิกตอนนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงที่คนให้ความสนใจในเรื่องของการทำศัลยกรรมค่ะแล้วก็เรื่องการดูแลตัวเองซึ่งยุคนี้ก็เป็นยุคที่คนให้พูดถึงกันเยอะแล้วก็ทุกคนให้ความสนใจค่ะของเราก็จะเอาใหม่ล่าสุดมาเสมอนะคะแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆให้กับทันกับความสนใจของโลกอะค่ะใช่อีกหนึ่งเซเลบนะคะถึงแม้ว่าไม่ใช่ดาราแต่บอกได้เลยว่าสื่อรุมยิ่งกว่านั่นเองค่ะนะคะอยากรู้ว่าเขาประสบความสำเร็จนะคะและที่สำคัญเขาทำอะไรนะคะทำไมสื่อโซเชียลและก็สื่ออย่างเราเนี่ยถึงให้การตอบรับเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะอยากรู้นะคะว่าผลทางความสำเร็จของเขานะคะจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะงานนี้เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับ CEO คนเก่งนะคะคุณศิริการเหล่าอารยะ CEO จากบริษัทCSL Marketing Agency จำกัดนั่นเองนะคะรายละเอียดและความรู้สึกของคุณศิริการจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะศิริการเหล่าอารยะนะคะก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟนะคะ Agio นะคะแล้วก็รวมทั้งตอนนี้เรามีเป็นแบรนด์น้องใหม่360ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุดความงามนะคะเป็นในเรื่องของเมคอัพแล้วก็สำหรับในปีนี้เนี่ยเราเปิดตัวสินค้านะคะก็จะเป็น Liquid Lip Color นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมาแรงมากเปิดตัวเดือนแรกนี่ก็เรียกว่ายอดก็ถล่มทลายแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับการรับรางวัลในวันนี้ก็ดีใจมากค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะแล้วก็เหมือนเป็นกำลังใจให้เราจะได้กลับสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าต่อไปค่ะเพราะว่าเปิดตัวออกมาก็ยอดแรงเลยที่ตอนนี้เนี่ยภายใต้แบรนด์ของเรามีสินค้าอะไรบ้างคะสำหรับตอนนี้นะคะถ้าเกิดเป็นในหมวดของสินค้าที่เป็นกาแฟเราเนี่ยเราจะมีเป็นกาแฟไทยเกรดพรีเมียมนะคะตัวนี้จะเป็น Agio ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรานำเข้าเครื่องชงกาแฟคุณภาพนะคะจากอิตาลีค่ะเรียกว่ามาที่เราเนี่ยเราเป็นเหมือน one stop service สำหรับผู้ที่อยากจะเปิดร้านกาแฟหรืออยากจะมีธุรกิจกาแฟนะคะมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีทั้งเครื่องคุณภาพมีเมล็ดกาแฟคุณภาพแล้วก็รวมทั้งมีคอร์สที่สอนบาริสต้าด้วยค่ะเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตื่นให้เช้าหน่อยไม่ต้องไปไกลใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันเขาทำยังไงกันไม่เคยกินก็ลองกินหน้าตาแปลกๆยิ่งต้องลองไม่อร่อยก็เงียบๆไว้
เก่งๆมีอยู่ทุกที่เห็นหน้าเหี้ยมๆใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาผิดถูกช่างมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่ากลัวตกหรือคะแนนไม่ดีเพราะไม่มีสอบอย่าห่วงเลอะเพราะมันล้างได้รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะจะลึกแค่ครึ่งแข้งก็ดีหรือมิดหัวก็เยี่ยมรู้ไหมเกี่ยวแดงมันกินอะไรดูไม่ทันละสิให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงลูกจากรสชาติเป็นไงกว่าจะโตใช้เวลาเท่าไหร่กุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะแล้วรู้ไหมว่าพี่ที่จับกุ้งให้ชื่ออะไรร่างกายไม่ใช่อุปสรรคสีผมไม่ใช่ปัญหานอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เรามีภูมิต้านทานความลำบากจะทำให้เรารักกันนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าจะดูวิวสวยบนยอดเขาต้องยอมเหนื่อยเดินขึ้นเสมอได้แผลบ้าก็ดีเด็กซนคือเด็กฉลาดมือสากผิวเสียก็ทาโลชั่นเอาเนื่องจากปีนี้ปีไก่ถ้าจะให้กระจ่างใสก็ลงให้ลึกถึงสุ่มไก่จะลงลึกแบบอนุรักษ์อันนี้ถือว่าดีจะทำไปเพราะว่าใจรักอันนี้ก็ถือว่าดีช็อตเทอมก็ไปเช้าเย็นกลับลองเทอมก็กินนอนกับเขาดูผลงานอย่างกับเด็กอนุบาล3แต่มันมีชิ้นเดียวในโลกบอกตรงๆงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้กับความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงคนดังขอโชว์พบกับผมอาจารย์เอไพ่24ลัฟเวอร์ทุกปัญหามีคำตอบไพ่ตอบคุณได้แน่นอนค่ะนะคะสำหรับช่วงนี้หลายคนนะคะก็รอที่จะเช็คดวงกับอาจารย์เอคือหลายๆคนเนี่ยกลายเป็น FC อาจารย์เอไพ่24 Lover ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเมื่อวานนี้ค่ะผู้ชมขาหลังจากที่อาจารย์นะคะทำนายดวงพยากรณ์ดวงนะคะให้กับคนดูไปกระแสดีมากๆและคุณผู้ชมหลายๆท่านส่งคำถามมาเยอะมากนะคะซึ่งวันนี้ค่ะอาจารย์เอนะคะจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคุณผู้ชมแต่ละคนด้วยรวมไปถึงดวงชะตาของคนในวงการด้วยค่ะและตอนนี้อาจารย์เออยู่กับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นคนหนึ่งอะค่ะที่กลายเป็น FC อาจารย์ไปแล้วนะคะใช่เพราะอาจารย์ดูแม่นมากใช่ไหมแม่นมากเมื่อวานก็มีดูพี่เล็กซี่พี่โบกัสมาเหมือนกันดูไปว่าโอกาสที่จะชนะเนี่ยมีแต่น้อยเพราะว่าอาจกระดูกเบอร์ใหญ่กว่าก็เจอแล้วไม่จะมามืดค่ะมันเหลือ3ทีมสุดท้ายทีมที่เราไม่คิดว่าจะชนะกลับเป็นดูวินเนอร์ทีมที่เรากลัวที่สุดค่ะจำไม่ได้นี่ไงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้คว้าเงินแสนมาใช่ครบไม่เราเดี๋ยวพี่โบกัสจะปิดซอยเลี้ยงไม่เราคิดว่าเราชนะจากร้อยกว่าทีมที่ส่งคลิปมาใช่ใช่เป็น5ทีมสุดท้ายก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราพลาดตรงนี้เดี๋ยวจะได้งานใหญ่ๆเงินใหญ่ๆสาธุนะครับสาธุมาดูดวงชะตากันดีกว่าเมื่อวานนี้นะคะเรามีโอกาสได้เจอน้องใหม่ดาวิกาอยากให้อาจารย์เอเนี่ยพยากรณ์ดวงน้องใหม่ดาวิกาต่อไปนิดนึงว่าชีวิตใหม่ดาวิกาจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้บ้างได้ครับนะคะครับผมโอเคเอาเรื่องชีวิตของน้องก่อนนะคะว่าอนาคตของน้องจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตของคุณอาจจะเป็นคุณเล็กซี่หรือคุณโบกัสจับให้ผมแทนทีใครดีคะพี่เล็กซี่พี่โบกัสมีใบคะสามใบครับผมครับผมต้องนึกถึงหน้าน้องครับผมครับก็คืออยากเป็นน้องอะค่ะครับผม
ครับผมงานใหม่ดาวิกาก็เลิศจริงๆช่วงนี้ของน้องเขาว่างานน่ะเข้าเยอะนะนะครับเพราะว่ามีในส่วนแล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้องเดินสายรวมถึงว่าอาจจะแบบมีงานที่จะต้องแบบไปต่างประเทศที่เกี่ยวกับการถ่ายทำไม่ว่าจะโฆษณาการถ่ายทำถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายทำอะไรต่างๆในส่วนนี้ครับที่มีในเรื่องของการทำงานของเขาเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ถ้ามองว่าในเรื่องของความรักเรื่องของส่วนตัวหรือในเรื่องของครอบครัวหรืออะไรต่างๆตรงนี้อาจจะแบบมีเรื่องให้ต้องปวดหัวหรือให้เครียดตรงนี้นิดนึงก็เลยมองตรงนี้ว่าถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าตอนนี้ของน้องเขานะยังไม่โฟกัสในส่วนตรงนี้ให้เน้นในเรื่องของการทำงานการหาเงินของเขาไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามองว่าความรักเข้ามาตอนนี้จะรู้สึกแบบปวดหัวหรือไฟความยุ่งเหยิงอะไรต่างๆตรงนี้มาให้เครียดให้เหนื่อยเปล่าๆก็เลยมองจากนี้ว่ามุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานการหาเงินอะไรต่างๆตรงนี้ก่อนแต่ต้องบอกตรงเลยว่าจะมีในเรื่องบกงานเรื่องอะไรต่างๆที่เข้ามาได้ดีพอสมควรแต่อันเนี้ยมันเสียอย่างตรงนี้นิดนึงตรงที่ว่าพอน้องเขาเปลี่ยนที่จุดเปลี่ยนที่ก็คือเขาเปลี่ยนจากเดิมที่อยู่สังกัดช่องหนึ่งนะครับแล้วพอเขาย้ายเป็นนักแสดงอิสระปุ๊บเป็นอิสระปุ๊บตอนนี้มันยังเหมือนกับแบบการติดต่อหรือการที่ว่าทางเอเจนซี่ที่อะไรที่จะติดต่อเข้ามาตรงนี้ยังเหมือนกับจะไม่รู้ยังไงก่อนว่าเขาจะมีติดอะไรยังไงตรงนี้หรือเปล่ามันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะแบบไปโฟกัสกับตรงจุดนั้นได้เต็มที่แต่เวลานางมีได้งานอะไรเข้ามาแต่ละงานเนี่ยนะครับหรือละครแต่ละเรื่องภาพยนตร์อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเปรี้ยง อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับคือเขาจะไม่ใช่เป็นประเภทแบบว่าอยู่มาแล้วแบบเปรี้ยงขึ้นมาแบบนี้เลยนะจะเป็นแบบค่อยๆมาค่อยๆมาแล้วแบบรู้สึกแบบมาแบบสตรองอ่ะแบบนี้เลยแต่การก็ติดลมบนอยู่แล้วใช่ไหมช่วงนี้มันก็เลยแบบเซเวอร์ไปขอถามเรื่องความรักใหม่ดาวิกาเจาะลงไปอีกอาจารย์ว่าตอนนี้เขามีรักที่หมกเม็ดอยู่ไหมคะแล้วหยิบให้ผม3ใบเหมือนเดิมแอบส้มอย่างนี้หรอส้มหรือเปล่าเป็นน้องส้มอย่างนี้เหรอคะเขาไม่ค่อยมีข่าวเรื่องความรักกับหนุ่มๆเลยครับผมลองดูนิดนึงเขาสวยอ่ะช่วงนี้ยังมองว่าเหมือนกับจะสตรองกับเรื่องงานมากกว่าแล้วก็โฟกัสไปกับเรื่องของการทำงานเรื่องต่างๆแต่ช่วงนี้นะต้องบอกตรงๆว่าของน้องเขาให้ดูแลเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีตรงนี้นิดนึงนะครับไม่งั้นเรามีในเรื่องพวกการเจ็บป่วยไม่สบายเพราะปวดเวลาจะเป็นก็คือหนักพอสมควรเหมือนกันอย่างเช่นพวกไข้หวัดใหญ่ก็ดีหรือจะแบบคือกลัวอีกนิดเดียวคือกลัวเรื่องไข้เลือดออกค่ะหมอคะเนี่ยครับเพราะเขาคือถ้าจะมีให้ระวังก็คือตรงในส่วนตรงเนี้ยนะครับแต่พูดถึงใหม่ดาวิกาแล้วก็เรื่องความรักก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นถามใช่ไหมคะที่บอกว่ามีน้องนายลูกของแม่หมูเนี่ยแอบปลื้มเราก็เลยอยากจะรู้ว่าน้องนายต่อดีกว่าตอนนี้มาแรงมากดวงน้องนายจะเป็นอย่างไรบ้างขอถามเรื่องความรักเลยดีกว่าน้องนายอยากรู้น้องนายมีแฟนไหมคะน้องนายค่ะน้องนายโฟกัสเรื่องความรักเลยนะคุณผู้ชมว่าตอนนี้มาแรงมากกำลังมัดค่ะรู้สึกคุณแม่จะห่วงนะคุณแม่จะห่วงแต่ถามว่าถ้ามองนี้คือไพ่เขาไม่ขึ้นไม่เด่นเลยนะที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักอ่ะเพราะว่าไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยสักใบเลยนะครับแต่งานเนี้ยถามว่าเด่นไหมเด่นนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยเหมือนวิ่งลอกแบบแทบจะหัวปั่นเลยอ่ะนะครับคือเช้างานหนึ่งสายงานหนึ่งเที่ยงบ่ายงานหนึ่งนะครับเผื่อเย็นมีมาต่ออีกนะครับเลยทำให้ว่าเหมือนกับช่วงนี้เขาแทบจะไม่มีเวลาไปโฟกัสที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือเรื่องอะไรต่างคือจริงอยู่ว่าอาจจะแบบมีแอบปลื้มแอบชอบอะไรต่างๆในส่วนตรงนี้แต่ตรงนี้ยังเหมือนกับว่าหลายสิ่งหลายอย่างคือยังอยู่ในเรื่องของสายตาทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือของคุณแม่เขาที่เหมือนกับแค่ว่าจะคอยตรวจเช็คสกรีนอะไรต่างๆตรงนี้ให้กับเขาพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่เรื่องงานน่ะค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าของน้องนายตอนนี้เหมือนกับมีวางแผนหรือวางเป้าอะไรเอาไว้ใหญ่ๆตรงนี้ไหมหนึ่งคือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านก็คืออาจจะแบบรถที่มีราคาสูงพอสมควรเหมือนกันนี่ไงน่าจับตามองมากคนนี้นะคะหล่อมากหล่อมากคือจริงๆเห็นเขาตั้งแต่เล็กเนาะที่ในตั้งแต่อ้วนๆอ่ะเห็นตั้งแต่อ้วนๆตอนตัวเล็กๆอย่างนี้เลยตอนนี้ผมยังเป็นแบบว่าหยิกๆใช่เลยอย่างนี้ขอดูอีกคนนึงดีกว่าในเมื่อน้องนายมาแล้วน้องนายตัวเล็กๆต้องมาบ้างอยากรู้ว่าอนาคตในวงการบันเทิงของน้องเจ้านายเนี่ยว่าเจตอนนี้จะเป็นอย่างไรครับผมดูให้สะใภ้มโนนิดนึงนะคะนั่งกันอยู่สามสะใภ้พ่อหรือเปล่าคะสะใภ้มโนทั้งประเทศนะคะดังครับแต่ตอนนี้ยังติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่า
คือจริงๆต้องพูดตรงๆนะว่าเหมือนกับเขามาทางสายบันเทิงโดยตรงเลยแต่ก็จะเน้นไปเรื่องของพวกทางศิลปินนักร้องนะครับแสดงเนี่ยงานแสดงอาจจะแบบมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่คือก็ต้องพูดตรงๆว่าคือต้องบอกตรงๆนะว่าของลูกๆทั้ง3คนเนี่ยของคุณเจและคุณปิ่นเนี่ยเหมือนที่อายอ่ะจะไม่เหมือนของคุณพ่อคุณแม่เขาอ่ะในเรื่องของการแสดงออกหรือเรื่องต่างตรงนี้ที่เขาจะแบบเหมือนกับชัดเจนมากกว่าแต่ถามว่าในเรื่องพวกการผลักดันการสนับสนุนตรงนี้คือของเขาอ่ะมีแรงสนับสนุนแรงผลักดันอะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะในส่วนตรงนี้แต่ถามว่าคือตอนนี้เขายังอายุน้อยอ่ะยังมีในเรื่องพวกภาษาเด็กๆอ่ะหรือวัยรุ่นที่แบบยังบอกยังชอบที่จะแบบสนุกสนานเฮฮาหรืออะไรต่างๆของเขาตามเรื่องตามราวนะครับผมแล้วก็จริงๆต้องบอกตรงว่าอย่าเพิ่งไปกดดันอะไรเขาเยอะในส่วนตรงนี้เพราะว่าถ้ายิ่งเหมือนกับว่าไปกดดันหรือไปคาดหวังอะไรของเขาเยอะตรงนี้กลายเป็นว่ามันจะไปเพิ่มภาระความเครียดให้กับของเด็กมากกว่าแต่ใช่แต่ถ้าถามว่าในเรื่องความรักเรื่องอะไรเนี้ยคือก็มีแบบแหละเพราะว่าไพ่เดอะฟูลขึ้นมาตรงนี้นะครับคือเหมือนกับว่ามันก็มีคนมาหาเข้าหาไปนำเสนอไปต่างๆแต่คือด้วยความที่ตัวเขายังเป็นเด็กอะแล้วก็วัยรุ่นนะครับแต่ก็ยังติดอยู่ในเรื่องของแบบคือคุณพ่อคุณแม่ก็ยังสกรีนเยอะพอสมควรนะครับผมอนาคตอีกยาวไกลนะตอนนี้อายุ16เนี่ยก็มีสไปมโนทั่วประเทศแล้ว16นี่แต่16นี่คือเขาหาเงินได้ตั้งแต่เล็กแล้วนะเนี่ยเขาได้เงินตั้งแต่เล็กๆแล้วอ่ะ3ขวบ4ขวบก็หาเงินกันได้แล้วถ่ายโฆษณาแล้วใช่ถ่ายโฆษณาแล้วครับผมนะคะตอนนี้นะคะ FC อาจารย์ A ส่งข้อความมาเยอะมากนะคะผู้ชมคนไหนอยากที่จะให้อาจารย์ A ทํานายดวงหรือพยากรณ์ดวงชะตาของผู้ชมเนี่ยสามารถส่งคำถามมาได้เลยนะคะว่าอยากรู้เรื่องอะไรวันเดือนปีเกิดแล้วก็พร้อมกับคำถามนะคะซึ่งตอนนี้มีผู้ชมส่งมาแล้วครับพรค่ะ6มีนาคม2515ปีกุมครับผมจะได้ไปจากเขาบอกว่าถามสั้นๆเลยว่าเขาจะมีแฟนมั้ยอ๋อโอเคครับผมอ่ะจะขออนุญาตหยิบไพ่ให้1ใบนะครับผมมีครับอาจจะเป็นคนต่างชาติด้วยว้าก็ถามมาพอดีเลยว่าจะมีต่างชาติหรือไทยมีนุ้นเป็นคนต่างชาติด้วยนะครับผมนะครับถามว่ามีในเรื่องของฐานะที่สามารถดูแลเลี้ยงดูคุณได้อ่ะอาจารย์เจาะลงไปได้ไหมครับว่าเป็นชาติไหนคะประมาณเขาคิดว่าน่าจะออกแนวประมาณเหมือนพวกคนออกชาวผิวขาวอ่ะครับค่ะครับจะบอกว่าหัวทองหัวทองไหมก็ไม่แน่นะครับผมแต่ก็ไม่ใช่เป็นประเภทแบบว่าผิวแบบไม่ได้เป็นดำมืดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือถ้าเป็นคนผิวเข้มก็เป็นคนผิวเข้มที่มีเงินนะครับมาคนต่อไปนะคะคุณประทุมทิพย์นะคะเขาเกิดวันที่21พฤษภาคม2529นะคะเขาบอกว่าเขาจะมีโชคหรือเปล่านะคะวันนี้ถ้ามีจะมีจากอะไรถ้าไม่มีเมื่อไหร่จะมีค่ะมีครับผมก็จากในเรื่องพวกการสิ่งโชคสิ่งดวงแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าถามว่าเด่นจริงๆนะเกี่ยวกับงานหรือกับธุรกิจการงานที่คุณทำอ่ะการค้าขายอะไรต่างๆนะครับแล้วอย่างนึงเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีคนโน้นคนนี้คอยบอกคอยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาให้แบบไม่คาดคิดแต่อยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะมีอะไรมีโชคมีอะไรเข้ามาดีๆของเขาอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆอ่ะมีสายสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมยุ้งค่ะจำได้จำเสียงได้เลยพี่พัทรประพรชูเรือนเงินชูเรือนเงินเนาะแม่บอกแล้วแม่จะมีแฟนต่างชาติไงยุ้งนี่เดี๋ยวจะได้ของนอกแล้วนะให้ถามอาจารย์เองครับผมมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะพี่อุ้มค่ะเนี่ยค่ะวันอาทิตย์นี้พี่พัฒน์ธนพรจะมีโชคจากการเสี่ยงไหมคะอ๋อโอเคครับผมขออนุญาตหยิบไพ่ให้หนึ่งใบนะครับผมโชคจากการเสี่ยงไหมมีในระดับหนึ่งครับผมนะครับเอาแค่พอสนุกนะครับอย่าพูดถึงท่านที่แบบว่าทุ่มหนักหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ถามว่าคือต้องพูดตรงๆว่าเหมือนของพี่อุ้มอ่ะมีเป็นคนที่มีโชคเข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะหรือบ่อยอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะถูกบ่อยแต่งวดละนิดงวดละหน่อยนะครับผมนะครับก็จริงๆถามว่าที่ถูกนิดหน่อยเพราะอะไรเพราะพี่อ่ะบางครั้งบางทีพอซื้อปุ๊บหรือบางทีพอใครมาบอกมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ่ะอย่างน้อยๆตามเขาสักนิดนึงพอตามไปตามมามันเลยเยอะใช่ค่ะนะครับเอาให้เชื่อมั่นตัวเองเยอะนิดนึงนะครับเชื่อตัวเองเชื่อเลขตัวเองเยอะนิดนึงจริงอ่ะเป็นคนมีโชคจากด้วยส่วนตัวเองอ่ะอยู่บ่อยอยู่แล้วนะครับวันนี้จะ3ตัวหรือจะโต๊ดคะว้าวนี่ได้เหรอขนาดนี้เลยเหรอคะเดี๋ยวผมขออนุญาตอาจารย์เอบอกเลขไปเลยจากข้า
เหมือนจะฉลับอ่ะเหมือนจะฉลับอ่ะน่าจะยังไม่ใช่ตรง3ตัวตรงอ่ะครับผมแต่กันโตนะครับผมอันนี้นิดนึงครับของพี่อุ้มให้เป็นคนฝันบ่อยมั้ยฝันบ่อยค่ะนะครับเชื่อในส่วนของฝันตัวเองนะนะครับเป็นคนที่มีโชคจากเรื่องของความฝันแต่บางครั้งบางทีอย่าไปถามคนอื่นเยอะนะครับเพราะถ้าถามคนอื่นเยอะเนี่ยเลยกลายเป็นว่าคนนู้นตีเลขนี้คนนี้ตีเลขนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งแบบให้เราสับสนนะครับผมค่ะเมื่อที่แล้วก็ได้โต๊ดเพราะฝันนี่แหละครับผมคุณตำรวจมาเลยค่ะตำรวจค่ะนะคะขออีกนิดนึงครับผมเชิญค่ะจะมีเลขเบิ้ลหรือเปล่าคะโอ้โหจะมีเลขเบิ้ลไหมแต่ว่าต้องเลขนี้ไม่ครับไม่เบิ้ลนะคะครับครับผมคนไทยที่เกี่ยวกับความเชื่อแสดงว่าเนี้ยของพี่อุ้มต้องแบบตามเลขเบิ้ลมาอยู่แน่เลยเนี่ยนะครับเพราะว่าเนี้ยไพ่เนี้ยมันบอกว่าเป็นคนที่เหมือนกับตามเลขที่เคยซื้ออะแล้วเหมือนกับว่าพอมันยังไม่เข้าเป้าเฮ้ยยังไงฉันต้องเอาอันนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่อุ้มดูไพ่ก่อนนะคะว่าเป็นไพ่ไฟไหม้บ้านนะคะอย่าไปตามเห็นไหมคะพี่อุ้มเห็นหรือเปล่าต้องระวังนิดนึงนะครับแทงก็แทงน้อยๆอย่าแทงเยอะนะคะเดี๋ยวไฟไหม้บ้านหมดนะครับพี่นะคะพี่อยากไปขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับมาคนต่อไปนะคะอาจารย์บอยทักทายมาบอกว่าการเล็กซี่ได้แสนหนึ่งก็โอเคแล้วอาจารย์ว่าเป็นคนที่ต้องมาถามนายเราก็ถามประกันแม่ได้ไหมคะนี่คุณแม่ป่วยเป็นโรคได้ครับผมสามใบใช่ไหมคะยืมให้ผมสามใบมือไหนคะมือไหนก็ได้ครับผมคุณผู้ชมท่านอื่นถ้าสนใจโทรมาในรายการได้นะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยนะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้55ค่ะ55ใช่ไหมจริงๆก็คือด้วยหลายอย่างนึงว่าต้องพูดตรงๆว่าตอนสาวๆว่าคุณแม่คือทำงานหนักมากและคือใช้ร่างกายแบบเต็มที่ตรงนี้จริงๆนะครับพอจริงๆท่านจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยป่วยนะไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยอะไรต่างๆแต่เวลาเป็นนะแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นเยอะเป็นหนักพอมารอบนี้จริงๆถามว่านั่นไหมอาจจะด้วยเพราะจังหวะเวลาชีวิตอะไรตรงนี้ด้วยแล้วก็เลยแบบพอช่วงนี้รู้สึกแบบเหมือนกับพอจากการที่เราใช้ร่างกายมันหนักนะครับมันเลยมองตรงนี้ว่าให้พักผ่อนให้เพียงพอตรงนี้นิดนึงแต่ตอนนี้คือถึงมือหมอแล้วนะครับคือหมอท่านคอยดูแลคอยอะไรต่างแต่อันเนี้ยข้อเสียอีกนิดนึงตรงที่ว่าคุณแม่อยากจะให้หายไวๆแล้วท่านก็ยังดื้อยังรั้นอยู่นิดนึงนะครับแต่จะค่อยๆดีขึ้นนะครับบอกท่านว่าอย่าแบบเพิ่งไปเร่งไปฝืนตัวเองแค่นั้นเองนะครับค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะพี่โฟกัสไม่แล้วค่ะเก็บตาไงนี่ไปหาหมอยังคะไปหาหมอไปแล้วครับผมก็อยากแต่ว่าไม่เป็นความดันไม่เป็นเขาเรียกอะไรเบาหวานโอเคนะครับมาคนต่อไปนะครับผู้ชมทางบ้านนะคะจากไลฟ์ไลฟ์นะคะครับผมนางสาวธนิษฐานะคะหรือว่าน้องตาต้านะคะบอกว่าคืออยากรู้เรื่องความรักครอบครัวการเงินสุขภาพเอาทุกเรื่องเลยเหรอคะเอาความรักก่อนความรักนะครับความรักค่อนข้างจริงๆต้องพูดตรงๆว่ามันเป็นไพ่ราชินีไม้อะนะครับก็จะลองบอกว่าเหมือนของน้องเขาตอนนี้ถ้าถามว่าความรักโดดเด่นไหมคือถามว่าถ้ามีคนเข้ามาก็คืออยู่ในระดับหนึ่งแต่เหมือนกับว่าน้องเขาอะยังไปยุ่งหรือไปวุ่นวายกับในส่วนของหนึ่งคือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนก็จากการทำงานเสริมหรือจ็อบเสริมหรืองานประจำอะไรที่ตัวเองได้ทำอยู่ตรงนี้ครับผมเลยทำให้ว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้มีเวลาในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่หรือให้กำลังใจกันและกันก็แบ่งเวลาสักนิดนึงเหมือนกับการให้กำลังใจกันสักหน่อยนึงดีกว่านะครับผมนะครับซึ่งมันก็มองว่ายังไม่ได้เสียหายอะไรสักทีเดียวนะครับเรื่องของการงานการงานเด่นครับการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับแล้วก็รวมถึงว่าในสิ่งที่เราทำอยากจะทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยน่าจะมีเพิ่มเติมอีกหรือถ้าเป็นทำงานประจำอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่แน่ว่าอาจจะแบบมีในเรื่องของการที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่อะไรเพิ่มนะครับแต่ก็จะมีในเรื่องพวกเงินเดือนหรืออะไรต่างที่ตามเข้ามาในทางที่ดีขึ้นอีกเรื่องของสุขภาพล่ะคะเรื่องสุขภาพจริงๆก็จะมีให้ระวังก็คือจากการที่มัวแต่ทำงานหนักนะครับมัวแต่ห่วงทำงานทำโน่นนี่นั่นนะครับหรือทำหลายอย่างพร้อมๆกันจนตัวเองเนี่ยแทบไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนหรือจากปกติเคยนอนวันละ5ชั่วโมง6ชั่วโมงหดลงมาเหลือ4ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้ามันซ้ำทุกวันระวังเรื่องพวกการอ่อนล้าอ่อนเพลียอะไรประมาณนี้นะครับพักผ่อนน้อยนั่นเองมาที่คุณพุทธิสุวรรณนะคะถามว่าเรื่องบุตรปีนี้จะมีไหมคะเรื่องบุตรปีนี้จะมีไหมนะครับผม
มีครับผมขึ้นมาไพ่3ถ้วยนะครับค่อนข้างโดดเด่นแต่ก็อย่าหาว่าผมทะลึ่งนะนะครับถ้าอยากมีไวๆต้องขยันเยอะกว่านี้อีกนิดนึงครับอย่างวันนึงครั้งนึงก็อาจจะเพิ่มเป็น2ครั้งครับผมครั้งครับผมต่อวันใช่ใช่มั้ยครับต้องทำกันบ้างบ่อยๆก็คืออันนี้ผมพูดนอกเรื่องอีกนิดนึงนะตอนสมัยวัยรุ่นเคยมีแซวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยคือเพื่อนผมมันจะแบบเหมือนกับได้ลูกไวอะไรอย่างงี้นะก็ถามบอกว่าเฮ้ยมึงทำท่าไหนเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าแทบทุกท่าแหละท่าไหนที่เรารู้หรือว่าท่าไหนที่ศึกษามาจากคัมภีร์ก็ไปปฏิบัติเลยหน้าประตูยันรูระเบียงได้ลูกแน่นอนมาคนต่อไปนะคะคุณมานัทนะคะบอกว่าอยากรู้เรื่องโชคลาภค่ะครับผมคุณมานัทนะครับอยากรู้เรื่องโชคลาภนะครับนิดนึงครับยังไม่เด่นแต่ถามว่าถ้ามาจากในเรื่องพวกการทำงานหรืองานที่แบบคนโน้นคนนี้เหมือนกับจ้างวานอะไรต่างๆหรือมีงานเสริมจ็อบเสริมของคุณมนัสเนี่ยอันนี้จะเด่นกว่านะครับคือต้องมองว่าเรื่องของโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงผมยังมองว่าเอาแค่พอสนุกหรือนิดๆหน่อยๆพอนะครับค่ะคุณแมวเหมียวเรื่องงานค่ะเกิด8พฤษภาคม17เรื่องงานเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์เรื่องงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับงานเหมือนอยากจะเปลี่ยนงานอะไรไหมครับพอรู้สึกเนี่ยไพ่8ไม้ขึ้นมาแล้วเหมือนกับรู้สึกแบบเบื่อๆในายเซ็งๆอะไรหลายๆอย่างถ้าช่วงนี้เป็นไปได้คือพยายามแบบทำใจสบายๆหรือผ่อนคลายตัวเองลงก่อนหรือถ้ามีเวลานะครับหรือถ้าตอนนี้รู้สึกอึดอัดอะไรจริงๆลาพักร้อนแล้วก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองให้เต็มที่แล้วก็หลังจากกลับมาแล้วเนี่ยถ้ามีความรู้สึกว่าเหมือนให้ฉันอยู่ไม่ไหวและอะไรต่างๆนี้นะครับยื่นสมัครเอาไว้หลายๆที่นะครับแล้วรอจนกว่าเขาจะติดต่อเรียกอะไรต่างๆแล้วก็คุยตกลงเรื่องของรายละเอียดอะไรต่างๆตรงนี้ให้ชัดเจนตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าถามว่ามีเกณฑ์มีโอกาสเปลี่ยนไหมมันขึ้นมาค่อนข้างชัดเหมือนกันว่าดวงเขาจะต้องมีการแบบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่อะไรตรงนี้แล้วมันจะดีขึ้นกว่าเดิมคนต่อไปค่ะคุณชัญญาพักนะคะครับผมโชคลาภเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมถามมาเรื่องโชคลาภโชคลาภก็จริงๆมันคงมีโชคลาภนิดๆหน่อยๆ อะไรประมาณนี้คุณแมวเหมียวขอถามอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าขอถามเรื่องโชคลาภงวดนี้โชคลาภงวดนี้นะครับผมโอเคนะครับไม่แนะนำนะครับถ้าซื้อก็เอาแค่แบบลอตเตอรี่สักใบ2ใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าซื้อเป็นหวยนะก็เอาแค่แบบพอของปากของคอ100 200พอละนะครับนอนอยู่บ้านเฉยๆเลยค่ะนะครับพอ3โมงครึ่งปุ๊บเพราะว่าคือจริงๆเขาเหมือนกับว่าพออยากจะได้อยากมีโชคแต่เวลาจะซื้อสมมติว่ามีเลขอะไรที่เขาแนะนำมาแบบหรือแบบเป็นเลขที่แบบโชคให้มานะแต่เหมือนกับว่าอยากได้โชคนะแต่ซื้อ10บาท20บาทเนี่ยแล้วคุณจะไปได้อะไรล่ะครับมันจะคุ้มอะไรไหมใช่ไหมครับก็เลยมองนี้ว่าช่วงนี้อย่าพึ่งเลยนะครับบางคนก็จะเล่นกันสนุกสนุกตามแบบว่าเหมือนตามเพื่อนเวลาหวยออกเนี่ยจะได้คุยกับเพื่อนได้ว่าเฮ้ยถูกเปล่าทางที่แทงไป3บาทคือจริงก็ไม่รู้นะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาแบบแทงสนุกตามเพื่อนอันนี้โอเคนะครับคำไม่โฟกัสกับมันมากนักอย่างนี้นะคะมาที่คุณพรทิพย์ถามให้คุณแม่อายุ66ปีหนึ่งจะมีโชคไหมและสุขภาพมีอะไรควรระวังไหมคะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอใบแรกก่อนนะครับจะมีโชคไหมมีครับนะครับขึ้นมาเป็นไพ่ราชินีถ้วยนะครับแต่ยังไม่ได้แบบโดดเด่นหรืออะไรเยอะนะก็คือในระดับหนึ่งนะครับก็เอาแค่แบบพอสนุกพอก้มแก้มพอนะครับผมแล้วก็อันที่สองเรื่องของสุขภาพคุณแม่นี่เหมือนกับเป็นระวังอีกนิดนึงอ่ะคือโรคแพ็กเกจอ่ะที่มาเป็นแพ็กเกจอ่ะครับพวกเบาหวานน้ำตาลอะไรความดันอะไรตรงนี้นะครับแต่ถ้ามีหาหมอหรือคอยดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็คืออย่าให้ขาดเรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆตรงนี้แล้วกันเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยจะผ่ากลัวผ่าแล้วไม่หายพยายามอย่าเพิ่งแบบไปกังวลหรือกลัวนะครับเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าเดี๋ยวนี้ในส่วนของวิทยาการของทางการแพทย์นะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ด้วยต้องพูดตรงๆว่าเดี๋ยวนี้คุณหมอเก่งนะครับอันนี้จะติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าของคุณแม่จะเป็นคนที่มันคิดกังวลหรือกลัวโน่นนี่นั่นอะไรไปเสมอนะครับผมขออนุญาตหยิบอีกใบนึงแล้วกัน
หายครับนะครับไม่น่าแต่ว่ามันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะจะไม่ใช่เป็นประเภทแบบว่าอุ๊ยหายทันใจแบบคุณแม่แบบอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมมอบให้เดอะเวิลด์ขึ้นมาตรงเนี้ยยังไงคือถามว่ามีการผ่าตัดมั้ยหรือมีการรักษามั้ยมีการรักษานะครับแต่ถ้ามีทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดก็ลองคุยลองปรึกษาคุณหมอดูว่ามันมีตรงนั้นมั้ยนะครับถ้าคนต่อไปนะคะคุณปัทมานะคะอยากรู้เรื่องโชคลาภค่ะครับผมเรื่องโชคลาภนะครับผมทำงานดีกว่าครับช่วงนี้ให้แปดไม้คือกรกฎาคมปุ๊บขอให้นอนมันมองตรงนี้ว่าเหมือนของเขาถ้าจะนั่นจริงด้วยบางทีเผลอๆทำงานอ่ะหมดแต่ยุ่งกับงานหรืองานมันเข้าอ่ะแล้วเขาแบบตอนแรกกะเก่งแหละแล้วพอจะซื้อปุ๊บพลาดโอกาสลืมเวลาหรือซื้อไม่ทันเวลาละก็เลยมองนี้ว่าทำงานไปก่อนเลยครับจะได้เก็บตังค์ไปด้วยนะคะคุณเจมส์โลโซถามให้แฟนเรื่องสุขภาพค่ะครับผมเรื่องสุขภาพนะครับผมระวังเรื่องสุขภาพของแฟนนะช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกี่ยวกับสุขภาพนะระวังไข้หวัดใหญ่หรือถ้าไปตามที่ที่เหมือนกับมันมีพวกยุงยุงลายหรืออะไรนี้เยอะหน่อยระวังในเรื่องพวกไข้เลือดออกอ่ะหรือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอ่ะที่จะเป็นแบบพอเราเป็นทีเป็นเยอะเป็นหนักนะพอไข้เดือดขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าแปลว่าจะรักษาไม่ได้หรืออะไรต่างๆก็คือรักษาได้รักษาหายนะครับแต่ก็ระวังคือเป็นเยอะเป็นหนักนะครับช่วงนี้ช่วงไข้เลือดออกเหรอคะอาจารย์จริงๆมันก็มาตอนช่วงหน้าฝนช่วงอะไรนี้ด้วยเหมือนกันเนาะใช่นะครับผมก็เลยต้องให้ระมัดระวังใช่นะครับผมก็รู้สึกว่าตอนที่คุณปอเขาโดนเขาเป็นแล้วก็ประมาณช่วงกรกฎาคมสิงหานี่แหละนะครับผมใช่นะคะมาคุณผู้ชมคนไหนนะคะอยากจะรู้เรื่องอะไรก็สามารถส่งข้อความมาได้นะคะทาง Facebook Live ของเราค่ะนะคะอยากรู้เรื่องอะไรอยากถามเรื่องอะไรส่งมาได้เลยหรืออยากดูดวงหน้าไม้สดๆนะคะให้อาจารย์ A เนี่ยเป็นคนทำนายดวงแบบตัวต่อตัวนะคะก็สามารถได้จะหมดเวลาลงแล้วอีก3นาทีเท่านั้นนะคะใช่แค่3คนเท่านั้นละกันค่ะ1นาทีนะคะค่ะโทรเข้ามาก็ได้หรือว่าส่ง Facebook Live มาก็ได้นะคะแต่ว่าณตอนนี้มาถึงในช่วงปีหลังครึ่งปีหลังอยากจะรู้ภาพรวมของประเทศไทยยังไงดูภาพรวมได้ไหมคะได้ครับผมของประเทศไทยเนี่ยครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์อยากรู้ค่ะคำถามรุนแรงมากคำถามนี้นะอู๋มันสะเทือนถึงการทำงานของดิฉันนะเพราะว่าตอนนี้การเงินดิฉันไม่ได้เลยปีหลังค่ะโอเคคำแรกคำตอบคำถามครึ่งปีหลังกับการตัวเองใครเป็นคนจับเอ่ยพี่บอกกันอู๋เลยค่ะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีได้เลยสามใบครับผมลองดูครับอันนี้มันจะไปหมายถึงโดยรวมนะอู๋โดยภาพรวมมันไงอุ้ยเหนื่อยอ่ะขออีก2ใบได้ไหมสองใบครับจะขอดูว่ามันจะแบบมีการปรับอะไรตรงเนี้ยได้โอเคคือต้องพูดตรงๆว่าอันเนี้ยมันด้วยภาพรวมจากโอเคนะครับคือช่วงเนี้ยมันเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจโลกด้วยส่วนนึงแล้วก็ของภาวะของทางบ้านเราอ่ะมันมีแบบปัญหาหรืออะไรหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นหมักหมมมานานแล้วนะครับแล้วก็คือในส่วนของทางรัฐบาลหรือทางผู้มีอำนาจตอนเนี้ยที่เขาก็เข้ามาช่วยมาแก้มาอะไรต่างๆนะครับซึ่งจะบอกว่ามันจะถูกอกถูกใจกับใครหลายๆคนไหมคงยังไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆนะครับแต่ก็เลยเหมือนกับว่ามันจะเป็นแบบจะบอกค่อยเป็นค่อยไปมันก็เขาต้องใช้ยาแรงอ่ะเข้ามาจัดการอ่ะตรงเนี้ยนะครับคือถามว่ามันก็มีบ้างแหละที่หลายๆอย่างนะที่จะขัดอกขัดใจหรืออะไรต่างๆหลายๆอย่างอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็ถามว่าในปีนี้ภาพรวมคิดว่ายังไม่น่าจะโอเคขึ้นมาแน่ๆนะครับก็เลยยังมองว่าอะไรบางอย่างสำหรับบางท่านนะครับก็อย่าพึ่งแบบรีบใจร้อนหรือลงอะไรหนักๆลงไปนะครับให้ดูจังหวะหรือดูศึกษาข้อมูลอะไรดีๆก่อนนิดนึงแต่มองว่าปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีอะไรที่ค่อยๆมาในทิศทางที่ดีขึ้นหรือถ้ามองตรงนี้จริงๆก็ประมาณสักช่วงไตรมาสสุดท้ายอ่ะของประเทศเราเนี่ยน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะพอสมควรเหมือนกันค่ะโอเคคุณผู้ชมขานะคะเอาเรื่องนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะหมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาหมดเวลาแต่ขอคำถามเดียวได้ไหมคะอาจารย์วันนี้คือวันที่เท่าไหร่เนี่ย14วันนี้วันที่14 2วัน15 16ขอเลขมงคลอาจารย์หน่อยได้ไหมคะเลขมงคลจะโอ๊ยไม่หวยได้หรอไม่ได้ไม่หวยดวงตกเลขมงคลวันที่16เนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขอเลขมงคลหน่อยค่ะแล้วขออนุญาตให้คุณแท็กซี่ก็ได้หยิบให้นะครับในชุดเนี้ยให้ผม3ใบเลขมงคลนะคะครับผมเราจะมงคลไปพร้อมกันค่ะทุกคนค่ะมี1นะครับ18 7ครับ
เรียกมงคลครับในการใช้ชีวิตของแต่อันนี้ต้องพูดตรงๆนะผมเป็นคนที่ใบหวยคนไม่เคยได้ไม่ได้ใบหวยค่ะอาจารย์เลขมงคลครับผมจริงจริงๆต้องพูดตรงๆว่ามันจะมีด้วยดวงดาวด้วยแหละที่พระราหูอะที่เข้าๆอะไรในส่วนนี้อย่างน้อยๆคือมีเลข8พูดได้อย่างที่ถึงเบอร์รถตัวเองนะแล้วเบอร์รถเนี้ยมีเลข8อ่ะ8แน่เนี่ยนะครับผมแล้วก็867โอ้เบอร์รถ86จริงๆเอาจริงๆเหรอไปเปลี่ยนทะเบียนได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะฮะ6776มีในรถไม่ค่อยดีเลยอ่ะไม่ควรมีเลยอ่ะถ้ามันจะเปลี่ยนรถใหม่อ่ะใช่ใช่ได้แต่กำลังจะเปลี่ยนรถใหม่ขายก็ลำบากขายก็ลำบากจริงจริงที่หมดเวลาแล้วใช่ไหมฮะดูข้อถามมึงจะเปลี่ยนรถได้แล้วเปลี่ยนรถใหม่ไหมอ่ะโอเคหยิบให้ผม3ใบเปลี่ยนรถใหม่นี่นะคนหนามหลังไม้นะนี่ก็หลังไม้แล้วนะควรจบรายการแล้วนั่งคุยต่อนะแล้วก็จบรายการแล้วเนี่ยเลยนี่ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานมีอะไรเข้ามาให้ผมได้อันนี้อีกทีนึงแต่พอถึงเวลามานะพออยากจะเปลี่ยนปุ๊บก็เหมือนกับว่าเฮ้ยฉันเปลี่ยนดีไหมอ่ะหรือจะเอาอันไหนดีอะไรอย่างเงี้ยจะตัดสินใจลำบากจะมีความต้องการเยอะขึ้นอยากได้รถหรืออยากได้ตอนแรกอย่างตอนแรกผมว่าเล็งเอาไว้รุ่นนี้แต่พอถึงเวลามาปุ๊บจะเปลี่ยนดีกว่าเล่นเลยค่ะเล่นเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนอกรอบอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไปได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงบ่ายโมงวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันศุกร์วันนี้มีความสุขกันเต็มที่กับวันหยุด2วันเสาร์อาทิตย์แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้เรา4คนลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ